ก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมด้วยนะอย่างในวันนี้นะคะที่จะมาสอนวิธีการปั้นน้องอุ๋งนะคะต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจำเดือนตุลาคมนะคะแต่ยังไม่สิ้นเดือนเลยเนาะยังไม่ใกล้ถึงวันเลยนะคะแต่ว่าเมื่อดูคลิปนี้แล้วเราก็จะมีเวลาฝึกกันทั้งเดือนเลยนะคะก่อนจะถึงวันฮาโลวีนจริงๆเนาะซึ่งในคลิปนี้มือใหม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะมาฝึกด้วยได้เพราะว่าทีมีสอนตั้งแต่การควบคุมอินเทอร์เฟซอะไรพวกนั้นเลยแต่ว่าทีจะแบ่งให้เป็นพาร์ทๆแล้วนะคะในคลิปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใครที่เป็นมือเก่าอยากลองปั้นตามก็สามารถข้ามช่วงต้นเนี่ยไปเรียนในช่วงหลังๆท้ายๆได้อยากได้เทคนิคของชิ้นไหนเป็นพิเศษทีแบ่งพาร์ทเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ทีจะมีแถมเทคนิคอีกอันนึงด้วยคือการแปลงภาพในโนแมปนะคะให้เป็นงานพิกเซลอาร์ตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะต้องใช้เทคนิคในการเรนเดอร์นิดหน่อยนะคะการทำพิกเซลอาร์ตในโปรแกรมโนแมปเนี่ยได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่มันเป็นโมเดล 3D มาก่อนนะคะเราสามารถหมุนมุมมองต่างๆเรนเดอร์หลายๆมุมได้เลยแล้วก็ออกมาเป็นภาพวาดพิกเซลแบบนี้ได้เลยจากน้องคนเมื่อกี้ที่งาน 3D แบบนี้กลายเป็นน้องตะปุกตะปิกน่ารักในงานพิกเซลแบบนี้ได้เลยในโปรแกรมโนแมปนะคะก็อย่าไปดูการว่าในคลิปวันนี้ที่มีเทคนิคอะไรมาแบ่งปันทุกคนบ้างนะคะทั้งมือใหม่และมือเก่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าโปรแกรมโนแมปเนี่ยมันคืออะไรนะคะโปรแกรมโนแมปเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับสร้างงานโมเดล 3D นะคะในiPad หรือ device อื่นๆไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องเป็น iPad เท่านั้นหรือเป็น Apple เท่านั้นนะคะใช้ Android ก็ได้ใช้ Samsung Note ก็ได้ Galaxy Note ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมือถือก็ได้ถ้าไหวนะคะแต่ว่ามือถือเนี่ยหน้าจอมันเล็กนิดนึงนะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงซึ่งโปรแกรม Nomad เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถือว่ามีความนิยมค่อนข้างสูงเลยเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่ใช้ฟีเจอร์ในการสร้างโมเดล 3D ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวโปรแกรม Nomad เนี่ยมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้เยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับแต่งรูปของเราให้มีความสวยงามได้มีคุณภาพมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นใน Apple Store นะคะราคาของตัวโปรแกรม Nomad จะอยู่ที่400กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นใน Android เนี่ยเขาจะมีให้โหลดฟรีนะแต่เวลาที่เราจะ export งานออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลหรือว่าตัวภาพ render image นะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อแอปพลิเคชันแบบ full feature นะคะในราคาประมาณ600บาทนะคะราคาจะต่างกันนิดนึงสำหรับ Apple 400บาทและตัว Android 600กว่าบาทนะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมาก่อนเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวทีจะสอนเบื้องต้นให้นิดนึงในการแอดตัวโมเดลเข้ามาแล้วก็รังสรรค์ตัวโมเดลของเราขึ้นมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนเพื่อสำหรับใครที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะเราจะไปแบบไวๆนะคะสำหรับเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดเข้ามาแล้วเรามีส่วนนี้นะคะที่เรียกว่าหน้าจอหรือใครจะเรียกว่า 3D viewport ก็ได้นะเป็นภาษาแบบกึ่งสากลนิดนึงสำหรับการเรียกพื้นที่การทำงานในโปรแกรม 3D นะคะทีนี้การควบคุมตัววิวพอร์ตของเราหรือหน้าจอของเราในโปรแกรม Nomad นะคะเราจะใช้นิ้วค่ะในการควบคุมนะคะหรือใครจะสะดวกใช้เป็นปากกาก็ได้แต่ว่านิ้วเนี่ยจะควบคุมได้เยอะกว่านะคะที่ขออนุญาตเรียกว่าเกสเจอร์ก็แล้วกันนะคะเกสเจอร์ท่าที่1ที่เราใช้ในการควบคุมตัววิวพอร์ตคือการหมุนนะคะแต่ที่เขาทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึงจะได้รู้ว่ามันหมุนไปทางไหนนะคะวิธีการหมุนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่เครื่องมืออะไรนะคะให้เราเนี่ยใช้นิ้ว1นิ้วแตะที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนไปมาแบบนี้ค่ะจะเป็นการหมุนตัววิวพอร์ตนะคะไม่ได้หมุนตัวโมเดลนะแต่เป็นการหมุนตัวพื้นที่การทำงานของเรานะคะไปตามนิ้วมือของเรานั่นเองต่อมาเกสเจอร์ที่2หรือท่าที่2ค่ะคือการใช้2นิ้วนะคะใช้2นิ้วแตะแล้วลากไปมาค่ะจะเป็นการเลื่อนตัววิวพอร์ตนะคะเลื่อนตัววิวพอร์ตนะไม่ได้เลื่อนตัวโมเดลนะคะเกสเจอร์ที่3ค่ะคือการใช้นิ้ว3นิ้วของเรานะคะแตะที่วิวพอร์ตแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาค่ะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้จะเป็นการหมุนแสงนะคะที่อยู่ในฉากของเรานั่นเองตอนนี้ทีมีแสงที่เป็นแสง environment นะคะมันก็จะเลื่อนตามนิ้วมือของทีเลยที่ใช้3นิ้วนะคะเกสเจอร์ที่4นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้4นิ้วเนี่ยแตะที่หน้าจอ1ทีปึ๊บจะเป็นการซ่อนเครื่องมือทั้งหมดนะคะเราสามารถแคปหน้าจออันนี้แทนการเรนเดอร์งานได้ค่ะแต่4นิ้วให้กลับมาได้นะคะทีถ้าเกิดว่าไม่พอใจแอคชั่นต่างๆของเราสามารถใช้เกสเจอร์ที่5ได้นะคะคือการใช้2นิ้วของเราแตะที่หน้าจอแล้วทำการ undo action กลับไปค่ะมันจะรีเซ็ตได้ทุกแอคชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับแสงกับตัวโมเดลที่เราใช้ไปมันก็จะ undo กลับไปให้แบบนี้ทีนี้ถ้าเราอยากรีดูบ้างนะคะถ้าอยากรีดูบ้างให้ใช้3นิ้วค่ะแตะที่หน้าจอ1ทีปึ๊บจะเป็นการรีดูนำแอคชั่นที่เราเพิ่งยกเลิกไปเนี่ยกลับมาได้หมดเลยค่ะทีนอกจากการควบคุมด้วยนิ้วมือแล้วนะคะเรามีตัวสัญลักษณ์ตรงมุมขวาบนตรงนี้อยู่อีกด้วยนะคะเราสามารถโรเตท
ไปมาได้แบบนี้ด้วยการใช้ตัวกล่องที่อยู่มุมขวาบนของตัวโปรแกรมได้เลยหรือถ้าใครจะไปมุมใดมุมหนึ่งนะคะสามารถใช้ปากกาหรือนิ้วก็ได้ในการแตะที่มุมมองบนกล่องนะคะอยากไปมุมมองด้านหน้าก็แตะที่คำว่า front ค่ะแตะที่กล่องนะคะที่คำว่า top ที่เป็นสีเขียวได้เลยแตะเข้าไปมันก็จะเป็นมุม top view แบบนี้ลองแตะทางด้านขวาบ้างนะคะของกล่องแตะที่คำว่า right ค่ะไปทางมุมขวาแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าเราอยู่ฝั่งขวาอยู่อยากไปฝั่งตรงข้ามก็สามารถใช้ปากกาแตะที่ฝั่งขวาอีกทีหนึ่งให้มันเด้งไปฝั่งซ้ายแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือการควบคุมมุมมองต่างๆนะคะสามารถ snap view ได้ด้วย snap box ตรงนี้นั่นเองจากด้านหลังนะคะแตะอีกหนึ่งที่ไปด้านหน้าได้แบบนี้แล้วสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างๆตัว snap box คืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนตัวโมเดลไปไกลมากๆเราสามารถรีเซ็ตมุมมองนะคะกลับมาหาตัวโมเดลได้ด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสี่มุมแบบนี้นั่นเองกดเข้าไปมันก็จะกลับไปที่ตัวโมเดลของเราเรียบร้อยละหรือถ้าไปไกลมากๆนะคะจากต้นกำเนิดนะคะหรือจุดแรกที่เราเข้ามาใน 3D viewport อยากรีเซ็ตกลับไปที่จุดนั้นกลับไปจุดตั้งเดิมของเราเราก็สามารถกดปุ่ม home นะคะกดแล้วก็กลับไปตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะรู้เพียงเท่านี้เราก็จะรู้วิธีการควบคุมวิวพอร์ตเบื้องต้นแล้วก็สามารถทำตามเวิร์กช็อปที่พี่จะสอนได้แล้วค่ะเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับตัวโมเดลตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นจากตัวฟักทองกันเลยค่ะเปิดตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะมีตัว UV Sphere ตัวนี้ขึ้นต้นมาให้ก่อน1ตัวซึ่งพอดีเลยกับตัวฟักทองของเรานะคะเราจะขึ้นต้นด้วยตัวโมเดล Sphere แบบนี้แหละค่ะตัวฟักทองของเราเนี่ยรูปร่างของมันนะคะมันจะเป็นๆข้างบนหน่อยแล้วก็ขยายออกด้านข้างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีจะมาร์คนะคะตัวโมเดลเอาไว้ในส่วนที่เป็นด้านบนด้านล่างก่อนให้มันแบนๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวเครื่องมือเซลมาร์คเป็นเครื่องมือตัวแรกกันค่ะในเครื่องมือแต่ละเครื่องมือของโปรแกรม Nomad นะคะมันเวลาที่เรากดไปเนี่ยมันก็จะมีแท็บเครื่องมือด้านซ้ายเป็นเครื่องมือย่อยโผล่ขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะตัวเซลมาร์คเนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว Rectangle นะคะที่แท็บเครื่องมือด้านซ้ายแบบนี้เลยแล้วปิดตัว Symmetry ไปก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ลากครอบตรงส่วนด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากครอบนะคะตรงส่วนด้านล่างแบบนี้ด้วยปล่อยมือค่ะถ้ามี Auto Save ขึ้นมาให้กด Auto Save ได้เลยนะคะหรือจะตั้งชื่อก่อนก็ได้นะกดโอเคไปค่ะทีนี้เราจะทำการเบลอตัวมาสก่อนค่ะเพื่อให้เวลาที่เราทำการใดๆกับตัวโมเดลเนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นขอบคมๆขึ้นนะคะให้เราเบลอมาก่อนเวลาที่เราจะเบลอมาสใน Nomad นะคะเราจะต้องมาที่ตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเซตติ้งนะคะของตัวมาสเวลาที่เราเลือกเครื่องมือในโปรแกรม Nomad มามันจะมีตัวเซตติ้งตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับแต่ละเครื่องมือเลยถ้าเรามาตัวนี้ในส่วนของเซลมาสเราก็จะสามารถทำการเคลียร์มาสอินเวิร์ตมาสเบลอมาสหรือว่าทำการชาร์เพนตัวมาสก็ได้ค่ะในที่นี้ให้กดเบลอนะคะทีนี้เวลาที่กดเบลอในโปรแกรม Nomad เนี่ยการที่มันจะเบลอได้เยอะหรือเบลอได้น้อยเนี่ยมันอยู่ที่ความละเอียดของตัวโมเดลค่ะให้เรามาเปิดดูตัว wireframe ก่อนได้เลยนะคะที่แท็บด้านล่างตรงนี้จะมีคำว่า wire อยู่กดเข้าไปเราก็จะเห็นความละเอียดของตัวโมเดลนั่นเองจะเห็นว่าตัวโมเดลตอนนี้มันค่อนข้างละเอียดเลยนะคะให้เรานะคะมาปรับที่ด้านบนตรงนี้ค่ะมาปรับที่ด้านบนตรงนี้ตรงไอคอนที่เป็นรูปกองอิฐตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะจะมี multi resolution อยู่นะให้ปรับตัวแท็บสีเหลืองตัวนี้ปรับลงค่ะไปทางซ้ายตัวความละเอียดของโมเดลมันก็จะน้อยลงถ้าต้องการให้มันความละเอียดน้อยลงอีกเราสามารถมากด reverse ตรงนี้ให้ความละเอียดมันน้อยลงได้ค่ะเสร็จแล้วก็ลองกดเบลอได้เลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราทำการลดความละเอียดของตัวโมเดลแล้วเราจะสามารถเบลอตัวมาร์คได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะปิดหน้าต่างตัวเซตติ้งของเซลมาร์คไปค่ะแล้วเราจะมาใช้ตัวจิสโมค่ะแล้วเลื่อนมามุมมองท็อปวิวนะคะแบบนี้จะกดที่มุมท็อปวิวแบบนี้ก็ได้แล้วใช้ลูกศรสีเขียวนะคะที่ลอยๆอยู่ตรงเนี้ยในการขยายตัววัตถุออกค่ะลักษณะโมเดลมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามการขยายของตัวลูกศรสีเขียวเมื่อกี้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราขยายขึ้นด้านบนค่ะโดยการใช้ตัววงกลมสีเขียวที่อยู่ปลายตัวลูกศรค่ะลักษณะของตัวโมเดลของเรามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะสามารถขยายด้านข้างออกได้อีกนะคะเราก็จะได้ตัวโมเดลออกมาลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่ตัวมัลติเรเยสเมื่อกี้นะคะที่เราปรับลงให้เราปรับขึ้นเลยค่ะให้มีความละเอียดเท่าเดิมนะคะปิดแท็บตรงนี้ไปเราจะมาใช้เครื่องมือตัวครีสนะคะตัวนี้ในการเจาะร่องของตัวฟักทองค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเจาะร่องไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะเต็มมันก็ช้านะคะเพราะฉะนั้นทีจะให้ใช้ตัว symmetry ค่ะเวลาที่ใช้ symmetry ในโปรแกรม Nomad นะคะเราสามารถมา setting ตัว symmetry เพิ่มได้ตรงแท็บบาร์มุมขวาบนตรงนี้ค่ะ
ในตัว symmetry ตรง setting ตรงนี้นะมันจะมีตัว plane ให้เราปรับนะคะสามารถเลือกแกนการสะท้อนนะคะตามที่เราชอบได้หรือเราจะปิดไปเลยก็ได้นะคะแล้วมาเลือกเป็นตัว radial แทนตัว radial ตัวนี้เนี่ยให้เราลองปรับ radial นะคะตัว radial y ก่อนเป็นรัศมีแบบนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาสัก8ระดับนะคะให้เป็นเลข8แบบนี้เลยแล้วมันจะมีแกนตรงกลางนะคะเป็นวงๆแบบนี้ให้เราลงมาข้างล่างนะคะในหัวข้อ advance ให้ทุกคนเปิดโชว์ line กับโชว์ plane เอาไว้ก่อนเลยค่ะเราจะได้เห็นตัว symmetry ได้ชัดเจนนะคะปิดหน้าต่างตัว setting ของ symmetry ค่ะแล้วลองใช้ตัว crease ดูค่ะตัว crease ตัวนี้เราวางด้านซ้ายนิดนึงนะคะถ้าเปิดตัวซับไว้ให้ปิดด้วยนะแล้วลองกรีดลงไปดูค่ะเป็นแนวตรงๆจะเห็นว่าด้วยการที่เราเปิด symmetry ที่เป็น radial เมื่อกี้นะคะเวลาที่เราทำ action ลงไปกับตัวโมเดลมันก็จะเป็นรัศมีนะคะจำนวนตามที่เรากำหนดใน radial ตัวนี้เลยมี8ขีดเหมือนกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากันเป๊ะเลยก็แล้วแต่นะคะว่าอยากให้มันมีจำนวนของกรีดของเส้นของตัวฟักทองอย่างมากแค่ไหนค่ะอันนี้ที่ปรับสเกลเพิ่มนิดนึงนะคะแต่ได้แล้วค่ะตัวฟักทองของเราที่นี่หน้าตาของตัวฟักทองของเราที่มันจะมีตามีปากเนี่ยให้มาที่ front view ค่ะเสร็จแล้วเคลียร์ตัว mask อันเก่าให้เรียบร้อยก่อนค่ะกดเคลียร์ได้เลยค่ะที่ setting ของตัว mask เราจะใช้ตัว mask ตัวนี้ในการวาดหน้าตาของตัวละครขึ้นมาก่อนนะปรับหัว brush ของตัว mask ให้เล็กลงนะคะมาที่แถบด้านซ้ายสีเหลืองข้างๆอันแรกได้เลยนะคะปรับลดลงให้มันเล็กๆแบบนี้เลยส่วนตัว symmetry นะคะให้ปิดตัว radial ไปได้เลยเพราะเราไม่ใช้แล้วเปลี่ยนเป็นตัวแกน x ค่ะแกน xตัวนี้ก็จะอยู่ตรงกลางโมดิลพอดีนะคะเราก็วาดตาไปค่ะเวลาวาดตาไปมันก็จะสะท้อน2ฝั่งให้แบบนี้ใครที่วาดมาร์คนะคะแล้วมันเลยมันเกินออกมาสามารถมาแตะที่คำสั่งด้านซ้ายคำว่า unmask นะคะใช้ในการลบตัวมาร์คออกไปเป็นบางบริเวณได้เสร็จแล้วเราจะมาทำตัวปากต่อนะคะต่อเลยนะวาดเป็นวงๆแบบนี้นะคะให้น้องฟักทองนะคะแสยะยิ้มเล็กน้อยแล้วใช้ตัวอันมาร์คนะคะทำร่องฟันให้น้องนิดนึงค่ะทำร่องฟันแบบนี้ได้เลยพอวาดมาร์คเสร็จแล้วนะคะเราจะมาที่เซตติ้งของตัวมาร์คอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้ทำการinvert mask นิดนึงค่ะ invert mask นะทีนี้ด้านล่างของตัว mask นะคะจะมีอะไรให้เราสามารถทำได้หลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือการทำเชลค่ะเชลคือเปลือกรอบนอกเราจะ copy ส่วนที่เป็นเปลือกสีดำเนี่ยออกมาส่วนตัวสีขาวเราจะไม่เอามาด้วยฟักทองมันก็จะมีรูเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตั้งตัว thickness ของตัวเชลหรือตัวเปลือกก่อนให้ใช้ค่านะคะประมาณ 0.69 ประมาณนี้ก่อนก็ได้ลองดูก่อนตัว smoothness ที่จะปรับไว้แค่ประมาณ15โหมดข้างล่างจะเป็น all นะคะเป็น all เลยแล้วก็ลองกด extract ดูได้เลยค่ะพอ extract ออกมาแล้วจะเห็นว่าตัวโมเดลเนี่ยมันจะมีเปลือกออกมานะคะในบริเวณที่มันเป็นมาร์คสีดำตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลที่แยกออกมาจากตัวโมเดลตัวเดิมเลยนะคะเดี๋ยวปิดตาให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปใน Outliner แล้วลบตัวโมเดลตัวข้างในออกแบบนี้กด Delete นะคะกด Delete ด้วยตัวถังขยะได้เลยก็จะเหลือแค่เปลือกว่างๆนะคะที่มีลูกตากับปากเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการทำฟักทองที่มีการเจาะนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำจานที่รองไว้ข้างล่างตัวโมเดลกันนะคะให้ใช้ตัวเลตเต้ค่ะในการทำจานตัวเลตเต้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลขึ้นมาได้แบบเป็นรัศมีแบบเป็นรัศมีคือยังไงเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนนะคะเราจะมาที่เครื่องมือด้านซ้ายค่ะเลือกตัวเครื่องมือย่อยเป็นตัวผ่าเปิดตัวฟิกเอาไว้ด้วยนะคะแล้วกดปุ่มโฮมหนึ่งทีค่ะให้โมเดลทั้งหมดมันมาอยู่ตรงกลางนะเราจะเห็นเส้นจางๆนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันของตัวฟิกซ์นั่นเองเราก็ลากผ่านนะคะสร้างเส้นเล็กๆขึ้นมาตรงนี้ก่อนค่ะสร้างเส้นเล็กๆขึ้นมา1เส้นก่อนเสร็จแล้วเติมจุดเข้าไปตรงกลางด้วยการแตะตรงกลางเส้นนะคะดึงจุดที่อยู่ตรงกลางออกมาแบบนี้แตะจุดสีขาวตรงนี้นะคะให้เป็นสีดำค่ะมันก็จะแหลมออกมาแบบนี้แตะจุดเพิ่มค่ะเป็นสีดำเหมือนกันเอาใส่ไว้บริเวณนี้แตะจุดอีกจุดนึงตรงนี้ค่ะสร้างเป็นรอยหยักของจานขึ้นมาได้เลยนะคะด้านล่างก็เช่นกันค่ะเราก็จะแตะเพิ่มนะคะถ้าอยากให้มันมีความโค้งมนก็ปล่อยจุดให้เป็นสีขาวไว้นะคะแต่ถ้าอยากได้เป็นจานแข็งๆหน่อยก็แตะจุดให้เป็นสีดำแบบนี้ได้ค่ะทีแตะตรงปลายตรงนี้ให้เป็นมนๆดีกว่านะคะจะได้ดูน่ารักมากขึ้นถ้าได้รูปร่างตามนี้แล้วให้กดตุ่มสีเขียวนะคะตรงวงกลมสีเขียวตัวนี้หนึ่งทีมันก็จะสร้างโมเดลออกมาเป็นรัศมีของเส้นที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองไปมุมมองด้านขวาค่ะ
แล้วเลือกเครื่องมือเป็นเครื่องมือจิสโมได้เลยนะคะเลือกเครื่องมือจากทางฝั่งซ้ายจากด้านบนบาร์ด้านบนก็ได้หรือจะจากทางฝั่งขวาก็ได้นะแต่ให้มันเป็นเครื่องมือจิสโมแบบนี้แล้วเลื่อนนะคะตัวจานมาไว้ข้างล่างตัวฟักทองได้เลยค่ะเราก็จะได้จานรองนะคะสำหรับตัวจานตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับนะคะตัวโทโปโลจีนิดนึงที่ไอคอนที่เป็นรูปใจกลางตัวนี้เลยแต่เข้ามานะคะเราจะเห็นตัวโพสต์สับดิวิชันกับโทโปโลจีให้เราใส่โพสต์สับดิวิชันเข้าไปก่อนโพสต์สับดิวิชันนะคะเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะทำให้ตัวโมเดลมันมีความโค้งหมุนมากขึ้นมีการเฉลี่ยองศานะคะตรงขอบมุมของตัวโมเดลทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันมีความโค้งหมุนตรงส่วนมุมนั่นเองค่ะตัวโทโปโลจีนะคะจะปรับลดลงก็ได้นะคะยิ่งปรับลดมันก็จะยิ่งดูมนมากขึ้นนะที่จะใช้พารามิเตอร์ในโพสต์สับดิวิชันนะคะประมาณ2แล้วก็ตัวโทโปโลจีจะใช้อยู่ที่30ค่ะตัวจานมันก็จะมีความโค้งมนนวลๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำตัวน้องนาคกันนะคะน้องนาคที่นั่งอยู่ข้างบนในตัวฟักทองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะแอดตัวโมเดลเข้ามาค่ะให้มาที่แท็บที่2ที่เป็นสี่เหลี่ยมคล้องกัน3อันนะคะแล้วมาที่ปุ่มแอดค่ะกดแอดตัวสเฟียร์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วเราจะมาเปิดโหมดโซโล่นะคะโหมดโซโล่คือการทำให้เรามองเห็นแค่ตัวโมเดลที่เรากำลังทำงานอยู่เท่านั้นนะคะเปิดโหมดโซโล่ให้เรียบร้อยค่ะที่บาร์ด้านล่างตรงนี้เลยเป็นรูปแว่นขยายตรงนี้นะคะคือโหมดโซโล่นะเสร็จแล้วก็มาแตะตรงนี้นะคะให้มันโฟกัสที่ตัวโมเดลไปมุมมองด้านขวาค่ะเราจะทำการก๊อปปี้ตัวโมเดลตัวนี้ออกมาด้วยเครื่องมือจิสโมนะคะเลือกเครื่องมือจิสโมได้เลยให้ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วมาที่แท็บด้านซ้ายค่ะจะมีคำสั่งโคลนอยู่กดโคลนได้เลยแล้วใช้สี่เหลี่ยมสีแดงของจิสโมนะคะเลื่อนตัวโมเดลออกมามันก็จะก๊อปปี้เป็น2อันแบบนี้ย่อขนาดลงเล็กน้อยค่ะด้วยวงกลมด้านนอกสุดตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นศีรษะของน้องค่ะมาที่มุมมองด้านหน้าค่ะหัวน้องอาจจะลมบล็อกไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความน่ารักเราจะขยายหัวน้องออกทางด้านข้างให้หน้าของน้องดูอ้วนขึ้นนิดนึงค่ะมาแตะที่วงกลมสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขยายออกนิดนึงค่ะนิดเดียวก็พอในส่วนของแขนของน้องนะคะเราจะใช้ตัวทิ้วในการขึ้นค่ะแขนของน้องมี2ข้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นที่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะตัวทิ้วตัวนี้คือการทำให้เกิดจะเป็นการสร้างตัวโมเดลที่เป็นหลอดขึ้นมานะคะใช้กับสายไฟได้ใช้กับเส้นราเมงได้และในที่นี้ก็สามารถใช้กับแขนของน้องได้เช่นกันค่ะเรามาที่เครื่องมือทางฝั่งซ้ายค่ะเลือกเป็นตัวผาดค่ะแล้วก็ลากเส้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีเส้นขึ้นมา1อันมาที่มุมฟรอนต์วิวค่ะเลื่อนออกแบบนี้สักเล็กน้อยเติมจุดเข้าไปตรงกลางให้มันมีความโค้งมนเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วแตะที่ปุ่มสีเขียวเพื่อคอนเฟิร์มความโค้งได้เลยนะคะถ้าได้ความโค้งที่ต้องการแล้วเราก็จะได้เส้นหลอดออกมาแบบนี้นะคะมาที่มุมมองด้านขวาค่ะเลื่อนตัวจุดนะคะดัดให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการรวมถึงตำแหน่งของแขนของน้องด้วยมาที่แท็บที่3ค่ะที่เป็นรูปตัวหลอดทิวนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเลยนะกดเข้าไปเลยค่ะใส่โพสต์สับดิวิชันสักเล็กน้อยค่ะประมาณ2ส่วนโทโปโลจีด้านล่างเนี่ยให้ปรับให้น้อยที่สุดเลยนะคะปรับลงประมาณ4ก็แล้วกันนะแล้วเราจะเห็นตัวจุดสีเหลืองตรงนี้นะคะแตะแล้วก็ดึงออกมาค่ะเราก็จะเห็นแขนน้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเลื่อนนะคะตัวปลายเส้นเนี่ยให้มันลึกเข้าไปอีกนิดนึงค่ะใส่ตัวโพสต์สับดิวิชันเพิ่มได้นะคะเป็น3เป็น4ได้เลยถ้าเกิดเส้นมันยังไม่ได้ละเอียดมากสามารถเพิ่มได้อีกค่ะเราจะเพิ่มจุดเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อทำการดัดรูปทรงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดัดแล้วไม่ไปแบบนี้ให้แตะจุดที่เราต้องการจะดัดนะคะให้เป็นสีดำตัวโมเดลมันก็จะมีการขยับตามได้แบบนี้ค่ะที่จะให้ได้รูปร่างแค่ประมาณนึงก็พอนะคะไม่ได้ดัดแขนของน้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่น่ารักในส่วนของรัศมีที่เป็นจุดวงกลมสีเหลืองนะคะตัวนี้เราสามารถเพิ่มจุดตรงปลายได้ด้วยนะคะให้ขนาดของปลายแขนกับต้นแขนเนี่ยมันไม่เท่ากันมาแตะที่บาร์ด้านบนค่ะคำว่า radius แตะอีกหนึ่งทีค่ะจะมีจุดเพิ่มมาให้อีกหนึ่งจุดเราก็แตะแล้วก็ขยายขึ้นได้แบบนี้ตรงต้นแขนอาจจะเล็กกว่านิดนึงตรงปลายแขนอาจจะใหญ่กว่าหรือว่าตรงต้นแขนอาจจะใหญ่กว่าแล้วตรงปลายแขนอาจจะเล็กลงอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแบบไหนน่ารักเอาแบบนั้นค่ะนี้ตัวแขนของน้องเนี่ยจะมีข้างเดียวไม่ได้นะคะแต่เราจะไม่ทำซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะมาที่ตัวเอาไลเนอร์ค่ะตัวเอาไลเนอร์ตัวนี้กดปุ่ม Add เข้าไปค่ะเราจะเห็นตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มสีแดงตัวนี้คือกลุ่มของรีพีเตอร์ซึ่งทำให้โมเดลของเราเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นได้เราจะใช้เป็นตัวที่4ตัวสุดท้ายค่ะคือตัวมิลเลอร์กดเข้ามาได้เลยพอกดเข้ามาแล้วแขนน้องจากที่มีข้างเดียวก็จะมี2ข้างแบบนี้แล้วค่ะทีนี้โชคดีหน่อยนะคะที่ตัวหน้าเนี่ยเขาไม่มีหูเนาะแต่จากภาพที่ทีให้ดูตอนต้นคลิปนะคะมันจะมีหมวกนะเราจะทำหมวกให้น้องการวิธีการทำหมวกก็ใช้ตัวทิวได้เหมือนกันค่ะไปที่มุมมองด้านขวาค่ะเลือกเครื่องมือเป็นตัวทิวเลยนะคะต
ัวนี้เลยแล้วสร้างตัวผาดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะสร้างบนหัวน้องนะคะลากออกแบบนี้ลากขึ้นมาตรงๆเป็น1เส้นแบบนี้ก่อนแล้วกดปุ่มสีเขียวค่ะกดปุ่มสีเขียวเสร็จแล้วลากตัวเส้นออกมาปรับได้อีกนะคะเติมจุดเข้าไปตรงกลางค่ะแล้วก็เติมจุดเข้าไปให้มันเลื้อยๆแบบนี้ปรับรัศมีด้วยจุดวงกลมสีเหลืองได้เลยค่ะให้มันใหญ่ขึ้นส่วนตรงปลายตรงนี้เราจะเติมจุดสำหรับปรับรัศมีขึ้นมาอีกจุดนึงนะคะด้วยการมาแตะที่บาร์ด้านบนคำว่า radius ได้เลยค่ะเราก็จะได้จุดอีกจุดนึงสำหรับปรับแล้วนะคะทีก็จะเลื่อนดัดนะคะรูปร่างให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยเพิ่มรัศมีตรงต้นขั้วนิดนึงนะคะเราก็จะได้ทรงของหมวกด้านบนมาแล้วสามารถมาปรับพารามิเตอร์ของตัวเส้นเคิร์ฟเพิ่มได้อีกนะคะพารามิเตอร์ตัวนี้ใส่โพสต์สับดิวิชันแน่นอนนะคะส่วนใครจะมาปรับตัวโทโพโลจีให้มันน้อยลงเพื่อให้ตัวรูปร่างเนี่ยมันมีความโค้งหมุนมากขึ้นก็สามารถทำได้ค่ะแต่ในส่วนของจุดตัดตรงนี้นะคะถ้าอยากให้ผ้ามันดูมีความยับยับหน่อยนะดูเป็นหมวกผ้านะคะที่แนะนำว่าให้แตะตรงจุดตรงเนี้ยให้เป็นจุดสีดำค่ะมันก็จะมีความยับมากขึ้นแบบนี้ตรงนี้ก็สามารถปรับเป็นจุดสีดำได้นะคะหมวกมันก็จะมีการหักๆให้แบบนี้เลยทีนี้ถ้าใครกังวลว่าหมวกตัวนี้มันไม่มีรูข้างในนะคะเราสามารถมาแตะที่บาร์ข้างบนนะจะมีคำว่า hole อยู่นะคะพอแตะไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูเกิดขึ้นมาให้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้หมวกมันมีรูสักหน่อยก็สามารถทำได้นะคะกดมุมมอง front view ค่ะดูตำแหน่งของตัวทิวนิดนึงใช้เครื่องมือ gizmo นะคะมาแตะที่ฝั่งซ้ายหรือว่าแตะที่ฝั่งขวาตัวนี้ก็ได้ให้มันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วใช้ลูกศรสีแดงค่ะเลื่อนมาให้ตรงกับศีรษะของน้องได้เลยอาจจะ rotate ไปด้านหลังเล็กน้อยให้หมวกมันเปิดขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ปีกหมวกนะคะเราจะมาใช้ตัวโมเดลอีกตัวนึงนะคะในการสร้างตัวปีกหมวกแอดตัวโมเดลที่เป็นทอรัสหรือตัวโดนัทแบบนี้เข้ามาค่ะซูมเข้ามาดูตัวโมเดลนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นตัวทอรัสโดนัทที่ค่อนข้างขนานกับพื้นแล้วก็มีความกลมมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวจิสโมนะคะบีบน้องเนี่ยให้แบนเลยค่ะใช้ตัววงกลมสีเขียวนะคะบีบลงมาปึ๊บมันก็จะเป็นปีกหมวกแบบแบนๆแบบนี้นะคะแตะเครื่องมือจิสโมออกค่ะปรับรัศมีของตัวโมเดลนิดนึงรัศมีของตัวโมเดลก็คือจุดสีเหลืองนะคะจะเป็นอย่างนี้จุดสีเหลืองนะคะสามารถปรับความกว้างของหมวกได้ถ้าอยากได้กว้างๆแต่ลึกมาถึงด้านในให้ปรับตรงจุดสีเขียวค่ะจะมีจุดสีเขียวอยู่ตรงกลางตรงนี้แตะค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะเราก็จะได้ตัวปีกหมวกมาอย่างง่ายดายแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวทีจะกรุ๊ปเอาตัวปีกหมวกกับตัวลำตัวของหมวกเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะคะให้ใช้เครื่องมือ select ค่ะใช้เครื่องมือ select แล้วมาดูเครื่องมือด้านซ้ายนะคะใช้เป็นตัวแลสโซ่ได้เลยใช้เป็นตัวแลสโซ่ได้เลยแล้วลากครอบตรงบริเวณของโมเดลที่เราต้องการจะรวมกรุ๊ปเข้าหากันได้เลยค่ะรวมกรุ๊ปกันแบบนี้มาที่ outliner ค่ะกดเข้าไปที่ add ค่ะ add button ตัวนี้จะมีสัญลักษณ์สีฟ้าที่ชื่อว่ากรุ๊ปอยู่นะคะสามารถกดแล้วก็กรุ๊ปมันไว้ในกลุ่มเดียวกันแบบนี้ได้เลยเวลาเรามาเลือกที่ outliner เราก็จะสามารถเลือกเป็นกรุ๊ปได้แบบนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ทีเปิดโหมดโซโล่อยู่ก็เลยเห็นแค่ตัวหมวกเท่านั้นนะคะสามารถติดตัวโซโล่เพื่อดูภาพรวมของปัจจุบันตอนนี้ได้นะคะตอนนี้ตัวโมเดลนะคะมันซ้อนกันอยู่เนาะเราจะใช้ตัวซีเล็กนะคะลากครอบตัวจานกับตัวโมเดลที่เป็นตัวฟักทองแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะใช้ตัวจิสโมได้เลยค่ะเลื่อนลงมาตามลูกศรสีเขียวแบบนี้เลยให้มือน้องอยู่ประมาณขอบๆ ของตัวฟักทองนะคะให้มันเกาะอยู่แบบนี้ได้เลยจะขยับตัวแขนนะคะให้มันแตกขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะตัวแขนมันจะได้ไม่ดูจมเข้าไปในตัวโมเดลมากเกินไปค่ะให้น้องเกาะอยู่แบบนี้ส่วนใครรู้สึกว่าหลังน้องค่อมจังเลยนะคะถ้าเราต้องการใช้ตัวเครื่องมืออื่นๆบริเวณนี้ตอนนี้มันจะยังใช้ไม่ได้ให้ใช้ตัว validate ตรงนี้ค่ะแตะได้เลยแล้วเครื่องมืออื่นๆมันก็จะโผล่มาให้เราใช้นะคะถ้าหลังน้องค่อมเกินไปเราก็จะใช้ตัว move ค่ะปรับ radius ด้านข้างให้มันขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วค่อยๆแตะให้หลังน้องเนี่ยมีความคล่อมน้อยลงนะคะมีความคล่อมน้อยลงนิดหนึ่งส่วนตัวหมวกนะคะถ้าเกิดว่ามันห่างจากหัวมากเกินไปก็ใช้เครื่องมือ select ในการลากครอบแล้วย้ายมันไปพร้อมกันด้วยเครื่องมือ gizmo ก็ได้ค่ะใช้ตัวสีเหลี่ยมสีเขียวนะคะของตัว gizmo ลากมันให้มาพอดีกับตัวศีรษะของตัวละครได้เลยค่ะอาจจะทำการเอียงตัวหมวกนิดนึงนะคะให้มันดูน่ารักมากขึ้นเอียงเล็กน้อยค่ะด้วยวงกลมด้านในนะดูไม่ทันก็ดูใหม่นะคะวงกลมด้านในตรงนี้จะเป็นส่วนของการโรเททหรือการหมุนค่ะโรเททไปเล็กน้อยนิดเดียวก็พอนะคะแล้วใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินจัดทรงอีกนิดนึงค่ะให้มันพอดีกับศีรษะของน้องแบบนี้ได้เลยส่วนตัวหางด้านหลังนะคะเราก็ยังสามารถปรับลักษณะของจุดได้นะให้มันเบี่ยงมาทางซ้ายนิดนึงหรือเบี่ยงไปทางขวาก็ได้ค่ะปิดตัวจิสโมที่บาร์ด้านบนแล้วเบี่ยงออกมาแบบนี้ได้เลยค่อยๆเบี่ยงออกมานะคะหมุนตัววิวพอร์ตไปด้วยก็ได้ค่ะระหว่างที่ทำตัวหมวกของน้องมันก็จะมีความพริ้วไปด้านหลังออกมาด้านข้างเล็กน้อยแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไม้กวาดเข้าไปเป็นอาวุธให้น้องนิดนึงนะคะเราจะใช้ตัวทิ้วเหมือนเดิมก็ได้ค่ะมาใช้ตัวทิ้วในการสร้างด้ามไม้กวาดให้น้องนิดนึงเราจะใช้ตัวผาดเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ลากเส้นออกมาแบบนี้ตรงๆเลยแต่จุดสีเขียวเป็นการคอนเฟิร์มค่ะแต่เนื่องจากเมื่อกี้เราทำการเลือกตัวหมวกเอาไว้นะคะรูปทรงพวกรัศมีอะไรต่างๆมันก็จะเป็นตามตัวหมวกที่เราแตะไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรนะคะดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับรัศมีให้ตรงปลายของตัวไม้กวาดเนี่ยมันมีความบานขึ้นนิดนึงแล้วก็ด้านล่างนะคะให้แคบๆลงหน่อยนึงค่ะตรงกลางนะคะอันนี้ทีจะแตะจุดอีกจุดนึงปุ๊บแบบนี้เลยแล้วทีจะปรับรัศมีตรงนี้ด้วยนะคะแต่มันไม่มีจุดสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราต้องมาแตะที่คำว่า radius อีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้จุดสีเหลืองเนี่ยมันขึ้นมาตรงกลางตรงนี้ให้ด้วยนะคะเราก็ปรับรัศมีลงแบบนี้ค่ะตัวจุดตัวนี้ทีจะปรับเป็นจุดสีดำค่ะแตะ1ทีค่ะมันก็จะเป็นตัวไม้กวาดนะคะที่มันมีความบางๆนิดนึงตัวโฮตัวนี้ตัวไม้กวาดเราจะไม่มีตัวโฮนะคะไม่มีรูเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดตัวโฮไปเลยค่ะกด2ทีค่ะปิดไปได้เลยส่วนลักษณะของตัวไม้กวาดที่อยากให้มันเป็นด้ามแบนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาปรับตัวโปรไฟล์ของตัวเส้นคิ้วตัวนี้นิดนึงมาที่บาร์ด้านบนแตะคำว่าโปรไฟล์ค่ะมันก็จะกลายเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เราสามารถนะคะบีบให้มันแคบๆแบบนี้ได้จัดตัวโปรไฟล์นะคะให้มันแคบลงแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไม้กวาดแบนๆให้เราแล้วค่ะตัวนี้เดี๋ยวทีจะเพิ่มจุดลงไประหว่างกลางตรงนี้นิดนึงค่ะไม่งั้นไม้กวาดน้องอาจจะทรงแย่ไปหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้มันบานๆแบบนี้กลายเป็นไม้กวาดแบบง่ายๆแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากทำไม้กวาดทรงอื่นเป็นทรงแบบปุ้มๆรีๆก็สามารถทำได้นะแต่ทีเอาไม้กวาดสำหรับกวาดบ้านนี่แหละน่ารักดีนะคะตัวไม้กวาดอันนี้เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ด้านข้างก่อนนะคะใช้ตัวจิสโม่เนี่ยพักเอาไว้ด้านข้างก่อนเลยแล้วเรามาจัดการรายละเอียดในส่วนอื่นกันอย่างเช่นเรื่องของสีนะคะตัวสีเดี๋ยวทีจะใส่สีฟักทองก่อนเลยเพราะว่าเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่สุดนะคะก็จะมาที่แถบด้านซ้ายค่ะด้านล่างตรงนี้จะมีวงกลมทึบๆตรงนี้อยู่วงกลมสีหม่นๆตัวนี้ที่มีคราดสีแดงนะคะแตะเข้าไปค่ะจะเป็นเรื่องของแมทเทียลของตัวโมเดลเลยถ้าใครนะคะเปลี่ยนสีบ่อยเปลี่ยนหน้าต่างบ่อยอยากปักหน้าต่างอันนั้นไว้เนี่ยสามารถมากดตรงหมุดตัวนี้ได้นะคะจะมีให้ทุกหน้าต่างเลยซึ่งทีก็ปักไว้หลายหน้าต่างอยู่ถ้าอยากปิดหน้าต่างไหนค่อยมาปิดแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องกดแล้วปิดหายไปแล้วต้องมากดใหม่อะไรพวกนี้นะคะตัวฟักทองของเราจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มจัดสีจัดๆเลยนะคะแบบนี้เลยตัวรับเน็ตเนี่ยที่จะปรับให้อยู่ประมาณกลางๆนะคะให้มันพอมีความแวววาวอยู่บ้างส่วนมีเท่าเน็ตเนี่ยจะไม่ใช้เลยนะคะปิดไปเลยเพราะว่าตัวฟักทองของเราไม่จำเป็นต้องมีความเหลื่อมแบบโลหะเท่าไหร่นะคะกดเพนออได้เลยค่ะตัวฟักทองของเราก็จะมีสีสเต็ปต่อไปก็มาเติมสีของตัวจานต่อได้เลยจานเนี่ยที่จะเอาเป็นสีทึบๆเลยนะคะสีออกดำๆนิดนึงรับเน็ตสามารถปรับลงได้นะคะถ้าอยากให้มันมีความเงามากขึ้นเสร็จแล้วก็กดเพนออได้เลยค่ะส่วนตัวหมวกตัวนี้เหมือนกันค่ะที่จะใช้เป็นสีส้มเหมือนกันนะถ้าใครเติมสีตรงจุดอื่นไปแล้วอย่างทีสีมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเราจำสีของฟักทองไม่ได้แต่อยากได้สีเดียวกันเราก็จะมีด็อปเปอร์ตัวนี้เอาไว้ช่วยดูดสีนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วแตะค้างไว้ที่ตัววัตถุที่เราต้องการดูดสีได้เลยมันก็จะดูดสีขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเป็นลูกบอลสีส้มๆตรงนี้เห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ก็แปลว่ามันดูดสีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสีตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะมันจะดูดทั้งสีแล้วก็เรื่องของ roughness กับ metalness ด้วยนะคะกด paint on ได้เลยค่ะตัวข้างบนก็เหมือนกันกด paint on ได้เลยค่ะเราก็จะได้น้องที่มีหมวกสีส้มออกมาแล้วแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวละครตรงกลางตัวนี้เดี๋ยวทีจะทำการรวมโมเดลเข้าหากันให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยใช้ตัวซิเล็กค่ะซิเล็กในส่วนที่เป็นโมเดลที่เป็นลำตัวและแขนของน้องให้หมดเลยใช้เครื่องมือฝั่งซ้ายเป็นแลสโซ่นะคะลากครอบมาแบบนี้ปุ๊บถ้าติดตัวหมวกมาด้วยแบบนี้ให้มาเลือกอันซิเล็กนะคะตรงนี้ได้เลยแล้วลากครอบออกไปค่ะมันก็จะตัดตัวที่เราเผลอลากครอบติดมาออกไปได้เลยพอเราซิเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากดจอยตัวนี้เลยค่ะที่อยู่ในเอาท์ไลเนอร์กดจอยให้มันเป็นโมเดลตัวเดียวกันก่อนค่ะแล้วในเรื่องของข้อต่อต่างๆเราจะมาลบออกกันค่ะวิธีการลบออกนะคะเราจะต้องมาที่ตัวแถบที่3ตัวนี้ตัวที่เป็นก้อนอิฐก่อกันขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วมาที่คำสั่งด้านข้างค่ะคำว่า Voxel ตรงนี้หัวข้อ Voxel ตัวนี้เอาไว้ปรับความละเอียดแล้วก็รวมโมเดลเชื่อมโมเดลเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวนะคะตอนนี้มันมี resolution อยู่ที่154แนะนำให้ลองกด remesh ก่อนได้เลยค่ะพอกดไปแล้วมันก็จะมีเนื้อนะคะที่เชื่อมติดกันแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวโมเดลมันมีความละเอียดเยอะเกินไม่ชอบนะคะก็สามารถกดอันดูกลับไปได้แล้วใส่154เหมือนเดิมนี่แหละแต่ใส่บิ้วมันติเรโซลูชันเข้าไป1ระดับค่ะแล้วกดรีเมชใหม่ความละเอียดจะเท่าเดิมนะคะแต่เราสามารถมาปรับความละเอียดให้ลดลงได้พอเราใส่บิ้วมันติเรโซลูชันนั่นเองค่ะปรับลดลง1ระดับได้แบบนี้ตัวโมเดลมันก็จะมีโพลีกอนที่น้อยลงมีความละเอียดที่น้อยลงแล้วค่ะ
เสร็จแล้วเราจะมาใช้เครื่องมือสมูทนะคะเครื่องมือสมูทสามารถแตะตรงนี้ก็ได้หรือมาแตะด้านข้างข้างซ้ายตรงนี้ก็ได้เป็นเครื่องมือตัวเดียวกันนะคะปรับรัศมีให้น้อยลงค่ะแล้วเกลี่ยบริเวณที่มันเป็นขอบออกไปค่ะอันนี้ทีเปิดซิมเมทรีเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแกนซิมเมทรีของทีเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีถ้าของใครไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีหลังจากรวมแล้วสามารถมารีเซ็ตได้นะคะจะมีปุ่มรีเซ็ตของตัวซิมเมทรีอยู่เปลี่ยนเป็นออบเจกต์เซนเตอร์ได้เลยแต่ถ้ากดไปแล้วยังไม่ได้อีกก็ปิดตัวซิมเมทรีไปเลยค่ะง่ายที่สุดนะคะแล้วมาเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยไปเอาเองก็ได้ค่ะค่อยๆเกลี่ยบริเวณข้อต่อให้มันเชื่อมกันสนิทแบบนี้ได้เลยทีนี้บริเวณแก้มของน้องนะคะรู้สึกว่ามันจะตุ่ยไม่มากพอเท่ากับที่ทีต้องการนะคะทีจะใช้เครื่องมืออินเฟดหรือใครจะใช้เครื่องมือมูฟก็ได้นะคะดึงแก้มน้องออกมาแต่ว่าทีจะใช้เป็นเครื่องมืออินเฟดนะเพิ่มรัศมีนะคะของตัวแปรงให้ใหญ่ๆเลยใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วบาร์ด้านล่างนะคะที่เป็นเรื่องของ intensity หรือความแรงของตัวแปรงเนี่ยที่จะปรับให้ลดลงค่ะเพราะว่า inflate เนี่ยเวลามันทำอะไรมันค่อนข้างจะเบอร์วางนิดหนึ่งมันค่อนข้างจะมีความรุนแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นปรับให้น้อยไว้ก่อนแล้วค่อยๆตกเข้าไปดีกว่านะคะที่จะใช้นิ้วนะในการแตะแล้วทำให้มันบวมขึ้นแบบนี้เห็นไหมว่ามันก็จะมีแก้มเยอะขึ้นแล้วก็แขนตัวนี้มันก็จะเข้ามาชิดกับตัวโมเดลมากขึ้นเพราะมันมีการพองขึ้นนั่นเองถ้าใครใช้นิ้วแล้วควบคุมน้ำหนักยากนะคะใช้ปากกาได้มันสามารถควบคุมแรงกดได้ดีกว่ารวมถึงตัวรัศมีด้วยค่ะค่อยๆเหวี่ยงไปแบบนี้ค่ะค่อยๆแตะค่อยๆลูบด้วยตัวปากกาก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวนิ้วเนี่ยตัวโปรแกรมมันไม่สามารถจับแรงกดของเราได้นะคะแต่ถ้าเป็นปากกาเนี่ยมันสามารถจับแรงกดได้ค่ะทีนี้ถ้าเติมแก้มให้น้องแล้วปรากฏว่ามันเป็นหยักๆหยักๆเป็นริ้วๆแบบนี้ก็ใช้เครื่องมือสมูทนะคะในการเบลนให้มันเรียบมากขึ้นปรับเรเดียสให้เล็กลงค่ะแล้วค่อยๆเบลนไปแก้มของน้องก็จะมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็มีความย้อยลงมาตามที่เราต้องการเลยเบลนๆให้น่ารักแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวจมูกตาให้กับตัวน้องกันนะคะรวมถึงตัวปากด้วยนะในส่วนของใบหน้าเราจะใช้ตัวมาสก์ก็ได้หรือใครจะใช้เป็นตัวเพ้นท์ในการวาดไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะวาดลงไปเนี่ยที่แนะนำว่าให้มาที่ตัวไอคอนที่เป็นชั้นกระดาษ3ชั้นตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะจะเป็นในส่วนของเลเยอร์เวลาที่เราใช้เลเยอร์นะคะสมมุติเราแอดเลเยอร์เข้าไปแล้วเราต้องการจะวาดนะคะหรือกระทำการใดๆบนวัตถุตัวนี้ให้ทำที่เลเยอร์เลยค่ะอย่างเช่นทีทำการสร้างหน้าของตัวละครเข้าไปเป็นตาปูดๆขึ้นมาแล้วทีเกิดไม่ชอบนะคะที่สามารถปิดตาที่เลเยอร์แบบนี้เราเอาออกไปได้เลยหรือจะกดลบออกไปเลยก็ได้หรือจะลบแค่บางส่วนก็ได้ถ้าจะลบแค่บางส่วนนะคะอย่างเช่นทีจะลบแค่ส่วนบนทีก็มาใช้เครื่องมือเดลเลเยอร์ค่ะตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องมือสมูทที่อยู่ข้างๆเนี้ยแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะคะเราสามารถลบเป็นบางส่วนแบบนี้ได้เลยตัวเลเยอร์ตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถ manage ลักษณะของตัวโมเดลได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเป็นในโปรแกรมเบนเดอร์มันก็จะเหมือนกับพวกเชฟคีย์นะคะพวกเชฟคีย์ทีนี้อย่าวาดหน้าตัวละครกันเลยใช้เครื่องมือเพ้นได้เลยนะคะเราจะวาดที่ดวงตากันก่อนนะทีเปิดซิมเมทรีไว้นะคะแล้วเครื่องมือเพ้นเนี่ยเราใส่สีเอาไว้ได้เลยก็ใส่สีเป็นสีดำมาไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะวาดหน้าน้องกันวาดจากดวงตาก่อนเป็นกลมๆแบบนี้แต่ถ้าความละเอียดของโมเดลมันไม่มากพอลักษณะการเพ้นของเรามันก็จะออกมาเบลอๆเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะให้เรามาที่ไอคอนรูปอีกตัวนี้นะคะแล้วมาที่มัลติเลสเพิ่มมัลติเลสไปค่ะเพิ่มไปจนกว่าจะมีความละเอียดเยอะหน่อยแล้วตรงลูกตาเนี่ยเราก็เติมเข้าไปใหม่ค่ะแต่นี้ตามันชิกเกอร์นะคะที่จะลบออกก่อนด้วยเดลเลเยอร์นะแล้ววาดใหม่ค่ะเป็นเครื่องมือเพ้นวาดตาให้ห่างกันนิดนึงเพื่อความน่ารักค่ะตัวลักษณะการเพ้นท์มันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่ละเอียดมากพอก็สามารถทำได้อีกนะคะทำเพิ่มไปได้อีกใส่ตัวมัลติเรสเพิ่มไปได้อีกถ้าเครื่องไหวนะคะถ้าดีไวซ์ของเราไหวเพ้นท์ไปให้คมกว่าเดิมค่ะตัวโมเดลที่เป็นปากนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้นท์เป็นช่องปากแบบนี้เลยให้น้องนะคะดูมีเขี้ยวนิดนึงวาดมาแบบนี้เสร็จแล้ววาดโค้งลงมาตรงนี้เลยค่ะโค้งลงมาแบบนี้เราก็จะได้ตัวปากน้องที่มีเคี้ยวให้เราด้วยนิดนึงแบบนี้นะคะตรงไหนที่ไม่โอเคไม่สวยนะคะสามารถใช้ตัว erase นะคะลบออกได้หรือจะใช้ delay ลบออกก็ได้นะให้มันคมๆนะคะตรงมุมปากก็จะออกมาน่ารักกรุบกริบประมาณนี้ส่วนตัวบริเวณด้านในถ้าเราอยากให้มันมีลิ้นสีแดงๆหน่อยนะคะให้เรามาที่ตัว layer ก่อนค่ะเราจะมาสตรงบริเวณที่เราเพ้นไปแล้วเราสามารถทำได้นะคะมาแตะที่จุด3จุดของเครื่องมือเลเยอร์จะมีคำว่า offset color roughness detailness ค่ะให้เรามากดคำว่ามาสที่ตัว color ได้เลยปุ๊บกดมาสไปมันจะเกิดมาขึ้นในบริเวณที่เรามีการทาสีไปเราก็มาที่เครื่องมือมาสค่ะแล้วกดที่ setting ของตัวมาส invert ตัวมาสได้เลยแบบนี้แล้วเรานะคะก็ใช้ตัวเพ้นตัวลิงก์เข้าไปค่ะปรับเป็นสีแดงแบบนี้แล้วเพ้นเข้าไปมันก็จะอยู่ในบริเวณที่
เราไม่ได้ทำการมาร์คไว้บริเวณที่เป็นสีขาวนั่นเองนะคะก็จะได้ลิ้นแล้วน่ารักมากๆนะคะมาที่เครื่องมือมาร์คค่ะเคลียร์มาร์คออกให้หมดเลยตอนนี้เราเสร็จในเรื่องของการเพนติ้งแล้วเคลียร์ตัวมาร์คก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวทำจมูกนิดนึงค่ะตัวจมูกจะใช้การเพนก็ได้แต่ทีจะทำให้มันนูนขึ้นมาด้วยนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นทีจะมาใช้เป็นเครื่องมือเลเยอร์เครื่องมือเลเยอร์ตัวนี้นะคะใส่สีไว้เลยสีจมูกของน้องของเรานะคะจะเป็นสีดำสีดำแล้วก็เพ้นลงไปนะคะเพ้นลงไปตรงกลางๆตัวนี้ใช้ตัว intensity ต่ำหน่อยนะคะสำหรับตัวเลเยอร์แล้วก็ค่อยๆเพ้นไปแบบนี้ค่ะตัวจมูกน้องจะมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อยค่ะสามารถย้ำไปได้อีกนะคะให้มันนูนมากขึ้นถ้าดูไม่ออกว่ามันนูนยังไงมันจะนูนขึ้นมาเล็กๆแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเพ้นตัวแก้มของน้องเข้าไปด้วยนะคะแก้มของน้องจะต้องอมชมพูนิดนึงเพื่อความน่ารักแล้วก็ปรับเรเดียสเพิ่มขึ้นค่ะตัวเพ้นตัวนี้สามารถปรับอินเทนซิตี้ได้นะคะถ้าใครอยากทำแก้มน้องให้มันดูฟุ้งๆดูแบบเป็นองเบอร์เป็นไล่สีน่ารักน่ารักก็ให้ปรับอินเทนซิตี้ให้อยู่ประมาณ 10% ค่ะจะสามารถเบลนด์ได้สวยกว่าเนาะใช้ตัวเพ้นค่ะค่อยๆวาดไปค่อยๆแตะไปนะคะใช้น้ำหนักมือเป็นการกำหนดความเข้มแล้วก็ใช้การย้ำเนี่ยย้ำบริเวณที่เราต้องการให้เข้มได้เลยแล้วถ้าตรงไหนนะคะมันยังเบลนเข้าหากันไม่ดีพอใช้ตัวสมาร์ทได้ค่ะในการเบลนตัวสีนะคะเข้าหากันได้เลยปิดไวเฟรมให้ดูค่ะก็จะได้น้ององค์นะคะออกมาต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้ส่วนตัวไม้กวาดตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะลงสีได้จริงๆเราลงสีได้เลยนะแต่มันจะลงได้แค่สีเดียวนะคะที่จะเลือกเป็นสีเหลืองเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเหลืองเอาไว้ก่อนนะคะเป็นสีที่จะใช้ตรงปลายของตัวไม้กวาดนะคะกดเพนออได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยสีอื่นๆถ้าเราต้องการจะใส่เข้าไปเพิ่มอย่างเช่นตรงตัวด้านอย่างเงี้ยเราจะต้องกดวาลิเดตตัวทิวตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในตัวโมเดลของเรารูปทรงของโมเดลของเรานิดนึงก่อนที่จะกดวาลิเดตเพราะมันจะกลับมาแก้ไขยากนะคะกดวาลิเดตได้เลยค่ะที่จะมาที่ front view นะคะแล้วใช้ตัวเซลมาร์กใช้ตัวแล็กโซค่ะลากครอบบริเวณที่ทีต้องการจะลงสีเบลอเล็กน้อยค่ะทีนี้การเบลอเนี่ยนอกจากมากดเบลอตรงนี้ได้แล้วสามารถใช้ปากกานะคะกดที่บริเวณที่เป็นสีดำเพื่อทำการเบลอมาร์กได้ด้วยค่ะเป็นเกสเจอร์นะคะแล้วทีจะกลับด้านตัวมาร์กก็สามารถมากดตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้เกสเจอร์นะคะโดยการแตะที่พื้นที่ว่างของตัววิวพอร์ตได้เลยหรือตัวบริเวณหน้าจอของเราที่เป็นพื้นที่ว่างได้เลยค่ะแตะ1ทีอินเวิร์ตเรียบร้อยค่ะลงสีได้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเซลมาร์กเนี่ยเวลาเราลากครอบสร้างมาร์กเข้าไปมันทะลุไปถึงด้านหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทำครั้งเดียวนะคะใช้ตัวเซลมาร์กลากครอบแล้วก็เติมสีเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนของตัวด้านเนี่ยทีจะทำให้มันวาวนิดนึงค่ะใช้เป็นสีน้ำตาลที่ลดลัฟเนสลงให้มันวาวๆเล็กน้อยค่ะแล้วกดเพนออได้เลยค่ะมันก็จะเพนให้เฉพาะบริเวณที่มันมีตัวมาร์กอยู่นั่นเองทีนี้ในส่วนของการเคลียร์มาร์กถ้าเกิดว่าขี้เกียจมาเคลียร์ตรงนี้นะคะถ้าเราใช้เซลมาร์กอยู่สามารถลากครอบบริเวณที่ว่างของวิวพอร์ตเพื่อนำมาร์กออกได้เลยค่ะทีนี้ทีจะแอดเลเยอร์เข้ามานะคะแล้วทำการเพ้นตัวแปรงลงไปนิดนึงนะคะให้เห็นเป็นริ้วๆนิดนึงตรงนี้จะเป็นส่วนของแมทเทียลแล้วด้านล่างเนี่ยจะมีตัวสี่เหลี่ยมสีขาวอยู่นะคะให้แตะเข้าไปค่ะเราจะมีตัวแปรงแบบนี้อยู่นะคะที่เป็นรูปขาวดำกดเข้ามาค่ะแล้วเลือกตัวสีตัวนี้นะคะเป็นสีที่เข้มนิดนึงแล้วก็รับเน็ตปรับสูงนิดนึงค่ะเราจะมาทำขีดๆนะคะทำให้เห็นเป็นริ้วๆนิดนึงถ้าใครเพ้นไม่ติดนะคะให้มาปรับสัดดีไวเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะดูเส้นไวเฟรมด้วยนะว่ามันมีความละเอียดมากพอสำหรับการเพ้นหรือเปล่านะคะถ้าละเอียดไม่มากพอก็เติมเข้าไปจนกว่าจะเยอะพอก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆปาดค่ะมันก็จะเป็นเส้นออกมาตามลายที่เราใส่แบบนี้เลยค่ะปรับอินเทนซิตี้เพิ่มขึ้นได้นะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเพ้นค่ะเพ้นให้มันเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะใช้ปากกานะคะถ้าใช้นิ้วมันจะดีเทคเรื่องของความเข้มความอ่อนไม่ได้นะทีนี้ได้ front view แล้วนะคะไปมุมมองด้านหลังบ้างแตะที่ snap cue นะคะตัวนี้เรียกว่า snap cue นะแตะที่ด้านหน้าตรงนี้1ทีค่ะมันก็จะไปด้านหลังให้ละแล้วเราก็เริ่มเลยค่ะละเลงเลยค่ะปรับน้ำหนักมือนะคะตามลักษณะเส้นที่เราอยากได้เลยตรงด้านบนตัวนี้มาดูนิดนึงนะคะมันก็จะมีขีดๆด้วยเนาะเราก็ใส่เข้าไปค่ะมามุมมองด้านข้างค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะสามารถปาดใส่เข้าไปได้เพิ่มเรเดียสได้นะคะมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆขึ้นแบบนี้ไปมุมมองด้านขวาบ้างค่ะกดที่ snap cue ค่ะไปด้านขวาแล้วก็โรเททีนึงนะคะลากเส้นเพิ่มลายเข้าไปให้มันแบบนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็จะได้ตัวไม้กวาดมาแล้วทีนี้ตรงคอของไม้กวาดนะคะค่อนข้างจะเรียบไปนิดนึงเดี๋ยวทีจะใช้เป็นตัวเซลมาร์กนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วทีเนี่ยจะใช้แลสโซ่นะคะวงบริเวณคอแบบนี้วงเอาไว้เลยนะคะแล้วมาใช้ตัวเซตติ้งของตัวมาร์กนะคะจะมีตัวเชลเหมือนกับตัวมาร์กอีกอันนึงเลย
เราก็ลงมาที่ extract เลยค่ะปรับสมูทเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเราลองกด extract ดูปุ๊บมันก็จะมีข้อออกมาแบบนี้นะคะถ้ามันหนาเกินไปก็ปรับ thickness ลงเล็กน้อยค่ะกด extract อีกทีหนึ่งมันก็จะมีพันๆออกมาให้แบบนี้นะคะเราก็เติมสีตรงนี้เข้าไปเป็นสีเงาๆหน่อยค่ะปิด wireframe จะได้เห็นชัดนะคะเป็นสีเงาๆหน่อยสีเหลืองๆนะคะจะได้เห็นชัดกด paint all ได้เลยค่ะมันก็จะเป็นข้อไม้กวาดออกมาให้แบบนี้รูปทรงของไม้กวาดถ้ามันตรงเกินไปสามารถใช้ตัว move นะคะขยับได้ขยับให้มันมีความขยึกขยือนิดนึงได้นะคะให้มันไม่ตรงจนเกินไปอย่าลืมเคลียร์ตัว mask ก่อนด้วยนะคะมันจะติดตัว mask ที่เราเอามาใช้ทำตัวคออยู่นะคะก็ทำการเคลียร์ mask ก่อนแล้วค่อยขยับนะคะขยับทีละนิดตัวตรงปลายนะคะที่จะใช้ตัว inflate นะใช้ตัว inflate นะคะทำให้ดูบวมๆขึ้นมานิดนึงใช้ตัว smooth ค่ะตกๆเข้าไปหน่อยนึงมันจะได้ดูเรียบเนียนมากขึ้นเราก็จะได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหากับตัว device ว่าทำโมเดลที่มันมีความละเอียดเยอะๆเพราะว่าเราต้องเพ้นตัว texture ใช่ไหมคะแล้วมันหนักจนเกินไปจนมันอืดมันอะไรนะคะที่จะให้ทำแบบนี้ให้เราเนี่ยมาที่ตัวโมเดลที่เราทำการเพ้น texture ไปที่มันมี polygon เยอะๆนะคะอย่างเช่นตัวไม้กวาดอย่างเงี้ยเปิดไวเฟมาโอ้โหทียิบเลยนะคะเครื่องบางคนอาจจะหนักเกินได้นะให้มาดูค่ะว่าเอาไลเนอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ในกรุ๊ปนะคะเราจะเอาออกมาจากตัวกรุ๊ปแป๊บนึงค่ะตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นตัวคอตัวคิ้วตัวนี้ที่เป็นตัวไม้กวาดตัวหลักนะคะเดี๋ยวที่จะให้โครนออกมาเป็นอีกอันนึงโครนก่อนค่ะอาจจะหน่วงๆนิดนึงนะพอโครนออกมาเสร็จแล้วเรามีคิ้ว2อันค่ะอันใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้ไปปรับเรโซลูชันให้ต่ำๆเลยค่ะต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการเบสเท็กเจอร์ค่ะเบสเท็กเจอร์บางคนอาจจะงงว่าทำเพื่ออะไรเวลาที่เราปรับตัวเรโซลูชันให้มันน้อยลงนะคะแล้วเราเปิดโซโล่วิวดูเนี่ยจะเห็นว่าเท็กเจอร์ที่เราวาดไปเนี่ยมันจะเละหมดเลยนะคะเวลาที่เราปรับเรโซลูชันให้มันลดลงเห็นไหมทีนี้การเบสเท็กเจอร์เนี่ยจะทำให้งานของเราเนี่ยต่อให้มีโพลีกอนที่น้อยแต่มันจะยังมีเท็กเจอร์ที่ชัดได้อยู่เพราะฉะนั้นปรับโมเดลตัวนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้เลยนะคะสำหรับตัวที่เราก๊อปปี้มานะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะหัวข้อมิสเซลเลเนสตรงนี้กดเข้าไปค่ะเลื่อนลงมาจะมีคำว่า UV Unwrap อยู่กดได้เลยมัลติเรโซลูชันวิวบีรอสโอเคค่ะเพราะเราก๊อปปี้มาจากโมเดลอีกตัวหนึ่งนะคะพอกดอันแรปไปแล้วมันจะไวมากนะคะถ้าตัวโมเดลของเรามันมีโพลีกอนที่น้อยเราก็จะได้ตัวสี่เหลี่ยมข้างหลังเป็นสีเทาขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือตัว UV ของตัวโมเดลของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากเห็นตัว UV ของเรานะคะก็สามารถปิดได้นะคะมาคลิกที่ตัว Inspect ตรงบาร์ด้านล่างตัวนี้ปิดไปได้เลยแต่ตอนนี้ทีจะเปิดเอาไว้ให้ดูก่อนนะคะทีจะเปิดเอาไว้ให้ดูก่อนทีนี้มาที่ Outliner ค่ะเราจะเห็นเลเยอร์มากมายเลยใช่ไหมให้เราปิดตาทั้งหมดเลยนะคะเอาปากกาหรือนิ้วก็ได้รูดตรงแถบของดวงตาเนี่ยปิดให้หมดเลยเปิดไว้เฉพาะตัวที่เราจะทำการเบสเท็กเจอร์มาใส่เท่านั้นก็คือตัวทิ้วตัวแรกนะคะตัวบนตัวแรกตัวเดียวเลยแล้วมาที่แถบเมื่อกี้ค่ะแถบมิสเซลเลเนสด้านล่างของคำว่า UV Unwrap มันจะมีคำว่า Bake Texture อยู่ค่ะ Bake from itself ก็คือตัวมันเอง Bake from highlights วงเล็บ1ก็คือวงเล็บ1ตัวนี้หมายถึงตัวที่เราเปิดตาไว้ในเอาไลเนอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถ Bake Texture จากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะลองกดดูได้เลยค่ะเห็นไหมว่าพอเราเบสเสร็จนะคะตัวโพลีกอนของตัวโมเดลของเราน้อยมากๆเลยนะคะแต่เท็กเจอร์ที่เรามีตอนนี้มันก็จะคมชัดเหมือนกับตัวที่มันมีความละเอียดสูงเลยทีเดียวนะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าตัวเท็กเจอร์ที่เราเบสมาได้หน้าตาเป็นยังไงมาดูที่แท็บตัวนี้เลยค่ะแท็บที่4ที่เป็นวงกลมตัวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีคำว่าเท็กเจอร์อยู่ซึ่งเขาจะเบสมาให้พร้อมกันเลยทั้งคัลเลอร์ normal roughness neutral แล้วถ้ามีตัว opacity ด้วยเขาก็จะเบสมาให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะมาดูตัวแรกค่ะคือตัวคัลเลอร์นะตัวคัลเลอร์ตัวนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งรูปทรงของมันพื้นที่ของมันก็จะตรงกับ UV ของเราพอดีแบบนี้เลยค่ะได้ตัวงานที่มีโพลีกอนน้อยแล้วนะคะเราจะเพิ่มสับ DY เข้าไปสักหน่อยก็ได้ให้มันมีความโค้งมนของตัวโมเดลมากขึ้นนิดนึงแค่ระดับเดียวก็พอแล้วนะคะแล้วปิดโซโล่วิวค่ะแล้วมาลบนะคะตัวโมเดลที่มีความละเอียดสูงได้ละเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะเราทำการเบสเท็กเจอร์ไปแล้วนี่งั้นก็ลบออกได้เลยค่ะกด deleteเรียบร้อยค่ะถ้าเราทำแบบนี้ตัวงานของเรามันก็จะไม่หนักมากแล้วค่ะเปิดตาตัวโมเดลอื่นๆให้หมดเลยตัวไหนอีกที่มีความละเอียดสูงนะคะก็จะเป็นตัวโมเดลน้องนาคตัวน้องอุ๋งตัวนี้นะคะที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงเพราะว่าเราทำการเพ้นท์เท็กเจอร์ไปก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมาที่เอาไลเนอร์ค่ะก๊อปปี้ตัวโมเดลค่ะกดโคลนได้เลย
แบบนี้ปิดตาตัวอื่นให้หมดเลยค่ะปิดตาตัวอื่นให้หมดเลยให้เหลือแค่น้องอุ๋ง2ตัวนะคะที่เราก๊อปปี้มาตัวที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยมาปรับมัลติเรโซลูชันลงค่ะให้ตามเลยกดรีเวิร์สไปอีกได้นะคะถ้าสามารถทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าทำไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วมาแตะที่แท็บ Miscellaneous ค่ะตัวนี้กดดู V Unwrap ได้เลยนะคะเปิดโซโล่ไว้ดูหน่อยอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่โพลีกอนต่ำนะคะเปิดโซโล่แล้วจะเห็นนะคะเพราะว่าโมเดลมันซ้อนกันอยู่เนาะถ้าไม่เปิดโซโล่มันจะเห็นซ้อนกันนะคะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่สำหรับตัวโมเดลที่ความละเอียดต่ำกดอันแรกได้เลยค่ะกดโอเครอสักครู่หนึ่งนะคะยิ่งโมเดลมันมีความละเอียดเยอะมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเรียบร้อยได้ UV มาอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเบคเท็กเจอร์ต่อเลยก็มากดเบคเท็กเจอร์ที่แท็บด้านล่างถัดลงมานิดนึงกดคำว่า from highlights นะคะ1อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมมาปิดตาตัวอื่นให้หมดแล้วค่อยมาเบคตัวนี้นะเราก็จะได้ตัวโมเดลที่ความละเอียดต่ำแต่มีเท็กเจอร์ที่สวยชัดเจนค่ะลบตัวที่เราจะไม่ใช้ออกไปได้เลยนะคะก็คือตัวอุ๋งตัวที่มีความละเอียดสูงนะคะลบออกได้เลยตัวงานของเราก็จะมีความหนักน้อยลงไปอีกนะคะความหนักของไฟล์น้อยลงไปอีกได้ทีนี้เดี๋ยวทีจะมาตกแต่งตัวหมวกให้น้องเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวหมวกของน้องเนี่ยค่อนข้างจะโลนเตี้ยนมากๆเลยนะโลนเตี้ยนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทีจะทำเข็มกลัดเข้าไปแปะบนหัวน้องนิดนึงค่ะแบบน่ารักน่ารักเลยนะถ้าใครอยากทำตามนะคะเดี๋ยวทีขอปิดอินสเปกก่อนถ้าใครอยากทำเข็มกลัดตามทีมาที่เอาไลเนอร์เลยค่ะกดปุ่มแอดค่ะแอดตัวไตรแผ่นหน้าเข้ามาค่ะตัวไตรแผ่นหน้าตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงๆว่ามันใช้ยังไงนะคะใช้ไม่ยากเลยจริงๆดีมากๆเลยเปิดโหมดโซโล่ค่ะให้เห็นแค่ตัวไตรแผ่นหน้าตัวไตรแผ่นหน้าตัวนี้นะคะรูปร่างของโมเดลเนี่ยมันจะปรับไปตามรูปของมาร์คค่ะที่เราวาดเอาไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำเข็มกลัดในวันนี้ทำง่ายมากเลยนะคะบาร์ด้านบนนะคะจะมีให้เรากดค่ะไปด้านแบ็คด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะคะไปด้านหลังก่อนเลยค่ะแล้วมาที่เครื่องมือตัวมาร์คค่ะตัวแรกทางแท็บด้านขวาตรงนี้เลยกดเคลียร์มาร์คค่ะแล้วก็ไปด้านขวาต่อเลยค่ะกดเคลียร์มาร์คเหมือนกันไปด้านล่างต่อเลยค่ะกดเคลียร์มาร์คเหมือนกันกลับไปที่ด้านหลังนะคะตัวนี้เราจะเปิดซิมเมทรีไว้เลยนะเปิดซิมเมทรีไว้นะคะเป็นแกน x แบบนี้แล้วเราจะวาดหน้าตาของฟักทองไปค่ะแล้วก็วาดไปนะคะเหมือนวาดรูปเลยค่ะอันมาร์คบริเวณที่ไม่ต้องการออกนะคะตรงไหนอยากให้อยากเพิ่มขึ้นใช้อันมาร์คเนี่ยลบออกได้นะคะแล้วก็ถมข้างในนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้อันมาร์คนะคะเจาะเป็นลูกตาให้น้องด้วยนิดนึงเจาะเป็นลูกตาได้เลยแบบนี้เป็นเคี้ยวลงมาแบบนี้นะคะดูยิ้มร้ายๆนิดนึงนะคะตัวนี้ทีนี้ปิดมุมมองด้านบนไปค่ะแล้วหมุนตัววิวพอร์ตออกมาค่ะเราจะได้เป็นลักษณะของโมเดลที่เป็นแบบนี้เลยค่ะตามรูปที่เราวาดเลยนะคะให้ปรับความหนาค่ะปรับความหนาโดยการแตะที่วงกลมสีน้ำเงินตรงกลางได้เลยแตะแล้วบีบเข้ามาแบบนี้ก็จะกลายเป็นเข็มกลัดแบบง่ายๆแล้วนะคะทีนี้ถ้างานของใครนะคะขอบมันไม่มนสวยนะเราสามารถมาปรับได้นะคะจะมีตัวไอคอนที่เป็นรูปตัวไตรพันหน้าให้เราสามารถปรับพารามิเตอร์ได้แต่ตัวนี้นะคะแทนที่มันจะมีตัว post subdivision ให้เราปรับความสมูทเนาะมันจะมีตัวคำว่า smoothness ให้เราเลยก็ปรับนะคะยิ่งปรับเนี่ยตัวโมเดลมันก็จะยิ่งมีความสมูทกลมมากขึ้นดูนุ่มนิ่มมากขึ้นนั่นเองนะสามารถมาปรับความละเอียดของโมเดลได้ด้วยนะคะยิ่งละเอียดเนี่ยขอบมันก็จะยิ่งคมแต่ก็แลกมากับตัวโพลีกอนหรือความละเอียดของโมเดลที่มันเยอะขึ้นด้วยก็ชั่งน้ำหนักดีๆนะคะตอนที่ปรับให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการได้เลยที่จะปรับไว้ที่ smoothness 50และ topology 50นะคะได้ตามนี้แล้วกด validate ได้เลยเราก็จะได้เป็นตัวโมเดลออกมาแบบนี้ทันทีเลยค่ะที่จะใส่สีให้ตัวน้องฟักทองที่เป็นเข็มกลัดตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองๆส้มๆเลยหรือเป็นสีดำดีเป็นสีดำดีกว่านะคะเพราะตัวหมวกมันเป็นสีส้มไปแล้วเนาะอย่างมันจะกลืนกันเกินไปนะคะใส่ความเบลวาวให้เขานิดนึงค่ะประมาณ 0.2 แล้วกดเพนออกได้เลยค่ะก็จะได้ฟักทองมาแล้วอยากทำอย่างอื่นเพิ่มก็ทำได้นะคะที่เป็นตัวเข็มกลัดใช้ตัวเดิมเลยตัวแอดนะคะแอดเป็นตัวไตรพันหน้าเข้ามาแล้วก็ซูมเข้าไปค่ะไปที่มุมมองข้างหลังเคลียร์ตัวมาสก่อนเลยค่ะแล้วก็วาดก่อนเลยก็ได้นะคะตรงนี้ที่จะวาดเป็นตัวค้างคาวค่ะวาดเป็นตัวปีกค้างคาวออกมาก่อนแบบนี้แบบนี้เลยถ้าเกิดว่ามันเห็นโมเดลอีกตัวหนึ่งซ้อนอยู่ข้างหลังนะคะให้มาแตะโซโล่นะคะอีกทีหนึ่งเนาะมันอาจจะติดตัวโมเดลอีกตัวหนึ่งมาด้วยนะคะแล้วก็วาดไปเลยค่ะแบบมันๆเลยนะอันนี้ทีก็จะให้มันมีตัวน้องกลมๆตรงนี้นิดนึงค่ะโอ้แค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะการทำ 3D โมเดลอย่างง่ายเลยนะอย่างง่ายเติมขาให้น้องนิดนึงดีกว่าเ
เพลินๆไปเลยนะคะแล้วก็ไปที่มุมมองด้านขวาค่ะเคลียร์ตัวมาสก์ไปที่มุมมองด้านล่างค่ะเคลียร์ตัวมาสก์เราก็จะได้ตัวเข็มกลัดออกมาแบบหนาๆหน่อยปิดตัวมุมมองไปค่ะแล้วมาเลื่อนนะคะลดความหนาของตัวโมเดลที่เป็นเข็มกลัดนิดนึงได้แล้วนะคะได้แล้วจะกด validate เลยก็ได้นะคะหรือจะมาปรับตัว smoothness เพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ได้แล้วค่อยกด validate ค่ะเติมสีที่เราเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะเงาๆหน่อยเพราะว่าจะได้ตัดกับตัวหมวกนะคะปิดโหมดโซโล่ไปค่ะทีนี้มันจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถ snapตัวโมเดลเข้ากับพื้นผิวได้เลยแบบไม่ต้องพยายามเยอะนะคะไม่ต้องค่อยๆหมุนนั่นก็คือตัว transform ค่ะแต่ว่าตัว transform เนี่ยเวลาที่เขา snap นะคะเขาจะชี้เอาแกนสีเขียวซึ่งเป็นแกน Y นี่เห็นไหมถ้าเป็นแกน Y นะคะจะเป็นสีเขียวหมดเลยชี้ออกจากพื้นผิวเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้แกนสีเขียวมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเอาไป snap นะคะมันก็จะออกมาแนวนี้แทนเห็นไหมมันจะออกมาแนวนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นกด undo ไปก่อนค่ะกด undo แล้วมาที่เครื่องมือ Gizmo ก่อนเราจะ rotate ตัว pivot ของตัว Gizmo ก่อนค่ะมาที่บาร์ด้านซ้ายนะคะคลิกที่ตัว pivot แล้วหมุนค่ะหมุนแบบ90องศาเลยนะคะถ้ากลัวมันไม่90องศาเปิดตัว snap เอาไว้ด้วยได้นะคะ snap เป็น90องศาแล้วหมุนตัว pivot ตัวนี้นะคะมา90องศาแบบนี้เลยค่ะให้ตัวแกนสีเขียวเนี่ยมันชี้ออกมาขนานแบบนี้ให้มันชี้ออกมาตั้งฉากแบบนี้กับตัวโมเดลเข็มกลัดของเราเลยเสร็จแล้วลองมาใช้ตัว transform ใหม่ค่ะมันก็จะ snap กับพื้นผิวได้แบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆทีนี้ตรงบาร์ด้านซ้ายของตัวเครื่องมือ transform มันก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะสามารถ scale ได้สามารถ rotate ได้สามารถ move ได้ตามเครื่องมือที่เราเลือกทางฝั่งซ้ายเลยทีก็จะสเกลลงนิดนึงนะคะแตะที่ตัวโมเดลแล้วสเกลลงแบบนี้ได้เลยตัวโมเดลมันก็จะยังแอชแท็กกับพื้นผิวเหมือนเดิมค่ะโรเททให้มันเอียงๆนิดนึงก็ได้ค่ะโรเททไปแบบนี้ได้เลยน่ารักนะคะส่วนตัวนี้เหมือนกันเลยค่ะตอนนี้แกนสีเขียวนะคะมันตั้งขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราใช้ตัว Gizmo มากดที่คำว่า Pivot เปิดตัว Snap แบบองศานะ Snap 90องศาแบบนี้โรเททมันลงมานิดนึงค่ะให้มันเป็นให้แกนสีเขียวมันตั้งฉากกับตัววัตถุแบบนี้แล้วมาใช้ตัว transform เลยค่ะเลือกเป็นเครื่องมือ move นะคะทางฝั่งซ้ายแล้วเอาปากกาหรือนิ้วก็ได้นะคะมาแตะที่ตัวโมเดลแล้วก็เลื่อนไปตามพื้นผิวที่เราต้องการจะไป extract ได้เลยค่ะทีจะ rotate เล็กน้อยนะคะแล้วทำการสกิลต่อเลยค่ะทีนี้ถ้าอยากให้มีหลายๆอันเพื่อให้ตัวหมวกนะคะมันดูสวยมากขึ้นเราก็ copy ออกมาได้ค่ะใช้ตัว transform copy ได้เลยนะคะด้านบนตรงบาร์ด้านซ้ายจะมีคำว่า clone อยู่ค่ะเลือกเครื่องมือนะคะเป็นตัว move ค่ะทางฝั่งซ้ายแล้วแตะคำว่า clone ด้านบนตรงนี้ได้เลยแล้ว move มันออกมาค่ะแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะ rotate เล็กน้อยค่ะอาจจะปรับขนาดให้ต่างกันนิดนึงค่ะตัวสีของตัวฟักทองที่เป็นเข็มกลัดตัวที่2นะคะที่จะใส่เป็นสีม่วงเลยจะได้มีสีสันมากขึ้นนิดนึงกดเพนออให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ค้างคาวนะคะเหมือนกันเลยค่ะใช้ตัว move นะคะของตัว transform กดโคลนแล้วโคลนออกมาได้เลยค่ะโรทีเล็กน้อยค่ะปรับสกิลนิดนึงค่ะใช้เครื่องมือ move ค่ะ move ออกมาห่างๆจากตัวแรกนิดนึงแล้วใส่สีเป็นสีม่วงเหมือนกันค่ะก็จะได้งานที่ดูมีดีเทลมากขึ้นแบบที่ไม่ต้องพยายามเยอะแล้วนะคะใช้ตัว transform ในการเคลื่อนที่และทำการโคลนวัตถุได้เลยอันนี้เดี๋ยวทีจะโคลนออกมาเพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะคะประดับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากโคลนเป็นตัวฟักทองมานะคะวางไว้ข้างๆตัวจานเลยก็สามารถใช้เครื่องมือ transform ได้เหมือนกันนะคะใช้เครื่องมือ move ก่อนเลยค่ะกดโคลนนะคะเลือกที่ตัวโมเดลที่เป็นตัวฟักทองตัวใหญ่แล้วกดออกมาค่ะแล้วสเกลลงค่ะสเกลลงเลยนะคะยังไม่ต้องสนใจเรื่องทิศทางนะคะใช้ตัว move ค่ะเอามาแปะแบบนี้เราก็จะได้ทิศทางของตัวฟักทองแล้วนะคะใช้ Gizmo เลื่อนขึ้นมานิดนึงก็ได้แบบนี้ค่ะตัวไม้กวาดตัวนี้นะคะเดี๋ยวทีจะใช้เครื่องมือ select รากครอบค่ะแล้วใช้ตัว Gizmo นะคะนำน้องเนี่ยไปแปะไว้ข้างหลังตัวน้องนาคเลยประดับไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขยายขึ้นได้นะก็จะได้งานออกมาประมาณนี้นะคะตัว background ทีขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะให้มันเข้ากับ Halloween นิดนึงค่ะตัว background ถ้าใครอยากเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะไอคอนที่เป็นรูปตัวนี้แล้วมาแตะที่ตัว color เปลี่ยนสีได้เลยค่ะที่จะใช้เป็นสีม่วงๆนิดนึงค่ะม่วงๆนิดนึงทีนี้เราจะมาจัดไฟกันแล้วนะคะจัดไฟเดี๋ยวใส่ไฟเข้าไปในตัวฟักทองก่อนเลยค่ะใส่ไฟเข้าไปในตัวฟักทองก่อนเลยในโปรแกรม Nomad นะคะเราจะใช้ไฟได้ทั้งหมด4ดวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องแมเนจค่อนข้างดีนิดนึงนะคะในเรื่องของแสงเวลาจะเติมแสงนะคะสามารถเติมได้หลายที่เลยนะในโปรแกรม Nomad นะคะจะมาเติมที่ Outliner กด Add ตัวนี้ก็ได้กด Add เข้ามาเป็นตัว
พอยต์ไลท์แบบนี้เลยก็ได้หรือจะมาที่ไอคอนรูปพระอาทิตย์ตรงนี้แล้วกด Add Light เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะกดได้เลยแบบนี้แต่ตัวที่เรากด Add Light เข้ามาตรงนี้มันไม่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นพอยต์ไลท์สปอตไลท์อะไรตั้งแต่แรกเราต้องมาเปลี่ยนทีหลังนะคะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนเป็นตัวพอยต์ไลท์นะคะตอนแรกเป็นซันไลท์เปลี่ยนเป็นตัวพอยต์ไลท์แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วยัดไว้ในตัวฟักทองแบบนี้เลยค่ะแล้วมันจะมาโชว์อยู่ในเอาท์ไลเนอร์นะคะตรงส่วนนี้ด้วยนะใครถนัดไปเลือกไฟตรงนี้หรือตรงไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยทีนี้ที่จะมาที่บาร์ด้านบนของตัวไฟนะคะปรับ intensity หรือความแรงของไฟตรงนี้ให้น้อยลงค่ะประมาณนึงก็พอประมาณนึงก็พอที่ใช้ประมาณ5นะคะใช้ประมาณ5ส่วนตัวสีของแสงที่เป็นพอยต์ไลท์เนี่ยทีจะใส่ให้มันอมส้มนิดนึงค่ะอมเหลืองๆแบบนี้เลยตัวไฟตัวนี้นะคะสามารถก๊อปปี้ออกมาได้เหมือนวัตถุปกติเลยใช้ตัวจิสโม่ค่ะแตะคำว่าโคลนด้านข้างตรงนี้แล้วก๊อปปี้ออกมาแบบนี้ได้ค่ะทีจะเอาไปใส่ไว้ในอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้เอาไว้ตรงกลางข้างในตรงนี้เลยแล้วปรับอินเทนซิตี้ให้ลดลงค่ะเรียบร้อยนะคะได้ไฟมาแล้ว2ดวงทีนี้เราจะมาปรับไฟที่เป็นภาพรวมจริงๆกันแสงไฟที่เราใช้ในโปรแกรม Nomad จะมี2ประเภทนะคะมีในส่วนของที่เป็นพระอาทิตย์ตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้จะมีไฟในส่วนที่เป็น Environment ด้วยซึ่งเราสามารถปรับความแรงได้ที่บาร์ด้านล่างนะคะตัว Exposure ปรับให้สูงขึ้นให้มันแรงขึ้นได้แบบนี้นะหรือว่าจะมาปรับตัวแหล่งกำเนิดแสงให้มันมีทิศทางเปลี่ยนไปก็ได้นะคะที่ Rotation ด้านล่างเลยบาร์ตัวนี้เลื่อนไปมาได้นะคะให้มันเปลี่ยนทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงเราก็ดูนะคะตรงจุดที่เหมาะสมที่จะให้ตัว Environment เนี่ยเป็นแสงที่สร้างริมไลท์ขึ้นมาให้กับตัวโมเดลค่ะเราก็จะหมุนไปไว้ด้านหลังๆของตัวโมเดลหน่อยนะคะหรือใครอยากเปลี่ยนลักษณะของแสงเป็นแบบอื่นที่มันมีความชัดเจนของทิศทางของแสงมากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตัวนี้แหล่งกำเนิดแสงคือพระอาทิตย์ดวงเดียวนะคะเพราะนั้นมันจะมีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งใช้ตัวนี้ก็ได้ให้มันเป็นแสงที่ยิงมาด้านหลังแบบนี้ปรับองศาให้ได้หน้ามืดๆประมาณนี้เลยค่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราแอดไลท์เข้ามาอีกตัวนึงค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหลักนะคะที่จะชี้เข้าหาหน้าตัวละครค่ะเลื่อนตัวไฟตัวนี้นะคะด้วยตัวจิสโม่ไปนู่นเลยนะคะไปไว้ด้านบนตรงนี้ทีนี้ทิศทางของไฟที่เป็นตัวไฟแบบซันนะคะในโนแมดเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนตามโลเคชันเรานะไม่ได้เปลี่ยนตามโลเคชันของไฟนะคะแต่ทิศทางของมันเนี่ยจะมาเปลี่ยนตามตัวจุดสีเขียวตัวนี้ค่ะแล้วก็เบี่ยงตัวจุดสีเขียวตัวนี้ให้สาดเข้าหน้าน้องแบบนี้ได้เลยเราก็จะได้แหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแสงหลักของเราแล้วนะคะมีไฟกระทบด้านหลังแล้วมีไฟกระทบด้านหน้าแล้วโอเคเลยใช้ไฟ2ดวงในโนแมดจริงๆจบงานได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วมาปรับ intensity ของตัวไฟเพิ่มนิดนึงค่ะให้มันสว่างสวยมากขึ้นนิดนึงใครอยากปรับตัวสีของแสงนะคะให้มันมีลักษณะที่สีเจือปนมากขึ้นกว่านี้นิดนึงก็สามารถทำได้นะคะอาจจะใช้เป็นไฟสีเหลืองๆนวลๆนิดนึงได้เลยก็จะได้เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะเป็นสีส้มตัดกับเงาที่เป็นสีอมม่วงๆนิดนึงจากตัว background environment สุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวเงานะมันมีความคมมากๆเลยถ้าเราไม่ต้องการให้เงาที่เกิดจากตัวซันมันคมขนาดนี้นะคะให้มาแตะที่จุด3จุดตรงนี้ได้เลยแตะจุด3จุดเข้าไปแล้วติ๊กคำว่า soft mate ตรงหัวข้อ shadow ได้เลยพอติ๊กปุ๊บแสงตรงนี้มันจะมีความนวลขึ้นทันทีค่ะมีความเบลอขึ้นทันทีทำให้ตัวงานเนี่ยมันดู soft มากขึ้นเยอะเลยค่ะสามารถปรับองศาได้ตามใจชอบเลยนะคะอยากให้ซอฟต์แค่ไหนปรับได้เลยแต่ส่วนใหญ่นะคะที่จะใช้ไม่เยอะมากนะคะจะอยู่ประมาณ50 60 30ประมาณนี้ไม่ไปไกลกว่านั้นเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวทีจะทำแผ่นโต๊ะที่รองอยู่ด้านล่างให้ตัวน้องนิดนึงนะคะน้องดูลอยๆมากเลยตอนนี้ตัวพื้นนะคะที่จะใช้การกดแอดตัวเพลงเข้ามาเลยค่ะแอดตัวเพลงเข้ามาเลยตัวเพลงก็จะมาอยู่กลางฉากแบบนี้ใช้ตัวจิสโม่ค่ะใช้ตัวจิสโม่เลื่อนลงมาตามลูกศรสีเขียวได้เลยแล้วขยายนะคะให้ใหญ่ๆได้เลยใช้ตัวจิสโม่ขยายได้เลยค่ะใช้วงกลมรอบนอกสุดนะคะในการขยายออกแบบนี้ค่ะตัวพื้นตัวนี้นะคะที่จะให้มันเป็นตัวไม้เลยนะคะให้เป็นสีไม้เป็นเท็กเจอร์แบบไม้วิธีการใส่เท็กเจอร์ที่มันเป็นรูปภาพเข้ามานะคะเราจะต้องทำการวาลิเดตตัวโมเดลก่อนนะคะวาลิเดตตัวโมเดลที่บาร์ด้านบนได้เลยเสร็จปุ๊บมาที่แท็บที่เป็นมิสเซลเนียสตัวนี้เหมือนเดิมค่ะใส่ UV Unwrap เข้าไป UV Unwrap เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะได้พื้นหลังเป็นตัว UV ออกมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะใส่รูปภาพลงไปนะคะก็ให้มาที่ตัวแท็บตัวนี้เลยค่ะ material ตัวนี้ที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างหัวข้อเท็กเจอร์ตรงนี้เราสามารถแตะที่ช่องว่างตรงนี้ได้เลยเพื่อใส่ตัวรูปภาพเข้าไปค่ะทีก็จะมีเป็นตัวรูปภาพตัวนี้ค่ะเป็นตัวไม้นะคะใส่เข้ามาได้เลยแล้วถ้าพื้นตัวนี้มันเงาเกินไปนะคะมาปรับด้านบนเลยค่ะจะมีคำว่า reflect band อยู่ถ้าไม่อยากให้เงามาก
ปิดตัวรีเฟกแบนนะคะให้ต่ำๆได้เลยเห็นไหมความเงาความสะท้อนแสงมันก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าอยากให้เงามากๆก็ใส่ไปสูงๆได้เลยเหมือนกันค่ะที่จะปรับให้ต่ำลงนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงสะท้อนมันค่อนข้างเยอะปิดตัวอินสเปกที่เป็น UV ด้านหลังไปค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่าโพสต์โปรเซสการโพสต์โปรเซสในโปรแกรม Nomad จะมีความคล้ายคลึงกับ Render Engine Render Property นะคะก็คือเราสามารถจัดแต่งตัวภาพก่อนที่เราจะเรนเดอร์เป็นภาพออกไปได้นั่นเองเดี๋ยวทีจะใช้ตัว select นะคะ unselect unselect ตัวโมเดลทั้งหมดที่ทีเลือกเอาไว้ก่อนลากครอบไปแบบนี้เลยเปิด unselect ทางด้านซ้ายไว้มันจะได้ไม่เห็นเป็นขอบของโมเดลนะคะแล้วเปลี่ยนตัวด้านข้างตัวนี้เป็นตัว view ค่ะเราจะได้หมุนตัว viewport ได้สะดวกนะมาที่แท็บตัวนี้ค่ะที่เป็นรูปเลนส์กล้องตัวนี้กดเข้าไปค่ะจะมีหัวข้อ post process กับ quality quality นี่คือคุณภาพของงานที่อยู่บน viewport ของเราแล้วมันจะมีผลในการเรนเดอร์งานของเราด้วยถ้า device ใครสเปคไม่สูงมากไม่แนะนำให้ปรับตัวนี้เยอะนะคะไม่งั้นเด้งรัวเลยนะพยายามปรับให้อยู่สักประมาณ300 200ก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วถ้าอยากปรับเพิ่มเป็นเท่าตัวมีบาร์ด้านล่างให้ปรับเพิ่มเป็นเท่าตัวอยู่ปกติมันจะอยู่ที่ 1.25 นะคะปกติจะอยู่ที่ 1.25 ปรับคุณภาพของงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาติ๊กคำว่า post process ติ๊กเข้ามาได้เลยพอติ๊กปุ๊บลักษณะของภาพมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยขึ้นอยู่กับพรีเซตที่เราเลือกมาเราสามารถแตะนะคะที่ตัวภาพตัวนี้กดเข้าไปมันจะมีพรีเซตให้เราเลือกแต่ก่อนจะปรับเนี่ยแนะนำว่าให้มากดเซตหนึ่งทีก่อนเพื่อความปลอดภัยของงานของเรานะมาแตะเลือกพรีเซตเลยค่ะปกติทีจะเลือกใช้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะแตะเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วมันก็จะมีความสวยงามมากขึ้นอีกระดับหนึ่งเทียบกับตอนที่เรายังไม่ใส่โพสต์โปรเซสนะคะเพราะว่าตัว post process ที่เป็น preset standard เนี่ยเขาจะใส่เรื่องของ reflection มาให้ reflection ก็คือการสะท้อนเก็บการสะท้อนของวัตถุรอบข้างเข้ามาถ้าเป็นโมเดลที่มีความมันเงามากๆมันก็จะเก็บเห็นไหมคะเก็บเงาสะท้อนของวัตถุใกล้เคียงมาถ้าทีปิดไปเงาสะท้อนตรงนี้มันก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้งานมีความสมจริงมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองรวมถึงตัว global illumination ด้วยตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันเก็บแสงสะท้อนจากโมเดลตัวอื่นเข้ามาอย่างเช่นมีแสงนะคะกระทบมาจากฝั่งนี้มันก็จะสะท้อนกับตัวโมเดลตัวนี้ขึ้นมาหาโมเดลตัวนี้ขึ้นมาหาโมเดลตัวอื่นไปเรื่อยๆนะคะแต่แน่นอนว่าการเปิด2ตัวนี้ไว้มันจะทำให้ตัว device ของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้เซฟก่อนให้เซฟก่อนที่จะมาใช้ตัว post process นะคะ ambient occlusion เป็นเรื่องของเงานะคะถ้าทีปิดไปพวกเงาที่อยู่ใต้วัตถุพวกนี้มันจะหายไปถ้าเปิดไว้มันก็จะมีเงาใต้วัตถุโผล่ขึ้นมาให้ทำให้งานมันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีตัวบลูมมาให้ด้วยตัวบลูมคือการเรืองของแสงนะคะการเรืองรองของแสงว่าอย่างนั้นเลยนะซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้นะคะถ้าอยากให้แสงมันดูนวลดูฟุ้งมากขึ้นเราก็มาปรับ intensity เพิ่มขึ้นปรับ radius ตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะคะยิ่งปรับไปแสงมันก็จะยิ่งฟุ้งออกมาแบบนี้เลยแต่ทีจะไม่ชอบปรับเยอะนะคะจะปรับไว้ประมาณนึงก็พอให้มันดูนวลๆตานิดนึงก็พอไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็จะมีเรื่องของโทนแมปปิ้งค่ะโทนแมปปิ้งตัวนี้ถ้าเราไม่เปิดสีมันจะเป็นสีตามที่เราเซตไว้แต่ถ้าเราเปิดปุ๊บเราสามารถมาแอดจัดสีพวกนั้นเนี่ยได้อีกถ้าเป็นโหมดนันนะคะจะเป็นสีเดียวกับที่เราเซตติ้งไว้เลยแต่เราสามารถมาปรับตัว exposure ให้ภาพรวมของภาพนะคะมันสว่างขึ้นแบบนี้ได้ปรับขึ้นได้นะคะหรือจะกด reset ก็ได้ถ้าไม่ชอบตัว contrast นะคะก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีการตัดกันมากขึ้นความสดของสีความอิ่มของแสงมันก็จะสูงขึ้นส่วนตัว saturation ก็จะเป็นเรื่องของความสดของสีนะคะถ้าเราปรับไปสีมันก็จะดูรุนแรงขึ้นดูสดมากขึ้นนะคะทีนี้โหมดนันเป็นสีตามที่เราเซตไว้ถ้าเป็นโหมด neutral neutral ตัวนี้จะทำให้ตัวภาพเนี่ยมันมีการลด contrast มากขึ้นทั้งในเรื่องของแสงและในเรื่องของสีด้วยจะมีการตัดการ contrast การน้อยลงให้มันเสมือนกันมากขึ้นใครชอบงานที่มันมีความนวลตาละมุนละมุนฟิลญี่ปุ่นใช้ตัว tone mapping ตัว neutral ได้เลยส่วนตัว edge จะเป็นโหมดที่ทีชอบใช้ที่สุดมันจะดรอปเรื่องสีลงมานิดหนึ่งทำให้ภาพมันดูนวลตามากขึ้นแต่มันจะไม่หม่นเท่ากับตัวนิวทรอลทีก็เลยชอบใช้ตัว Edge มากที่สุดนะคะสำหรับตัวโทนแมปปิ้งที่จะปรับนะคะตัวคอนทราสต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะให้งานมันดูมีมิติมากขึ้นนิดเดียวพอทีนี้เพื่อให้งานมันดูมีมิติมากขึ้นอีกนะคะที่จะใช้ตัวหน้าชัดหลังเบลอมาช่วยขับงานให้ดูมีมิติมากขึ้นใช้ Depth of Field ตัวนี้ค่ะติ๊กเข้าไปได้เลยแต่ว่าระวังนิดนึงสำหรับคนที่ device อาจจะไม่พร้อมนะคะมันจะเด้งออกได้แต่ของทีเป็น iPad Pro มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ติ๊ก Depth of Field ค่ะทีนี้มาปรับได้นะคะว่าจะเอาเนียเบลอหรือฟาเบอร์ถ้าเรามีวัตถุด้านหน้าอย่างเช่นมีตัวฟักทองตัวอื่นมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วเราปรับเนียเบลอ
มันก็จะเบลอตรงวัตถุด้านหน้าให้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เราจะใช้ตัวฟาเบอร์ค่ะพอปรับฟาเบอร์ปุ๊บจะเห็นว่าตัวพื้นหลังด้านหลังนะคะของที่มันก็จะเบลนออกไปแบบนี้ให้เลยค่ะก็จะทำให้งานเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆตัวพื้นตัวนี้ทีแอบอยากเปลี่ยนใจนิดนึงนะคะเพราะว่าไม้มันดูไม่เข้ากับงานฮาโลวีนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวทีจะรีมูฟออกนะคะรีมูฟตัวเท็กเจอร์ตัวนี้ออกแล้วใส่สีลงไปแทนใส่สีลงไปแทนเป็นลับเน็ตนะคะแล้วก็สีอาจจะทึมๆนิดหนึ่งผมม่วงๆทึมๆหน่อยกดเพลงค่ะก็ดูเข้าท่าไปอีกแบบนึงนะคะอันเซเลกโมเดลทุกชิ้นนะคะด้วยเครื่องมือ selection แล้วก็เรนเดอร์งานออกมาได้เลยจะปรับแบ็คกราวด์ให้มันสีเข้ากันกว่านี้ก็ได้พร้อมที่จะเรนเดอร์งานแล้วนะคะเราจะมาที่แท็บที่เป็นรูปโฟลเดอร์ตัวนี้ค่ะเซฟสัก1ทีนะคะเซฟสัก1ทีให้เป็นนิสัยนะเวลามาเปิดแท็บตัวนี้นะคะแล้วลงมาด้านล่างค่ะมาที่ตรงส่วนของการเรนเดอร์ตัวส่วนของการเรนเดอร์ตัวนี้เราจะเลือกใจนะคะแบบไหนก็ได้นะตามใจชอบเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเรนเดอร์เป็นแบบเต็มจอแบบสกรีนแบบนี้หรือไม่ก็ตัวสแควร์ไปเลยนะคะสำหรับลง Instagram เราก็จะเลือกนะคะเป็นตัวสกรีนแล้วก็กด export png ออกไปได้เลยอาจจะเห็นว่าตัวแซมเปิลตรงนี้นะคะตัว307ที่เป็นสแลตตัวเลขด้านหลังเนี่ยจะเท่ากับตัวควอลิตี้ที่เราใส่เอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวควอลิตี้ตัวนั้นเป็นตัวเลขสูงๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการเซฟหรือเรนเดอร์งานออกมานานขึ้นนั่นเองนะต้องชั่งใจเอานะคะต้องชั่งใจเอานิดนึงก็รอไปนะคะจนกว่ามันจะเรนเดอร์ได้เต็มตัวเลขด้านหลังนะคะมีค่าเท่ากันมันก็จะถือว่าเรนเดอร์เสร็จเนาะเรียบร้อยค่ะได้งานออกมาละเป็นขนาดเต็มสกรีนแบบนี้เวลาจะเซฟก็มากดปุ่มตัวนี้เลยที่มุมขวาบนตรงนี้ที่เป็นรูปลูกศรนะคะแทงออกมาจากกล่องนะกดตัวนี้ค่ะแล้วกดเซฟอิมเมจได้เลยแล้วกดดันค่ะมันก็จะกลับไปที่ตัวโปรแกรมมาที่สแควร์บ้างค่ะที่ขอเรนเดอร์เป็นตัวสแควร์นิดนึงเห็นไหมมันจะมีกรอบอยู่ข้างๆนะคะถ้าเราปักหมุดตัวนี้ไว้นะคะเราก็สามารถเลื่อนไปมาได้โดยที่มีขอบตัวนี้บอกขอบเขตในการเรนเดอร์ของเราด้วยเรนเดอร์เป็นมุมมองอื่นต่อได้เลยพอหมุนๆซูมๆให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็กด export png ไปทีนึงเรนเดอร์ภาพไปเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับภาพนิ่งต่อไปเราลองมาเรนเดอร์เป็นภาพเคลื่อนไหวกันบ้างสำหรับการเรนเดอร์ภาพหมุนๆนะคะโชว์360ในโปรแกรม Nomad เนี่ยสามารถทำได้ด้วยการมาที่ไอคอนตัวนี้เลยค่ะไอคอน Nomad ตรงมุมซ้ายบนสุดตรงนี้เลยกดเข้าไปค่ะมันจะมีคำว่า Turn Table อยู่อันนี้คือการหมุนราวรอบๆตัวโมเดลนะคะ Turn Table Speed คือความเร็วนะคะยิ่งตั้งสูงมากมันก็จะยิ่งหมุนเร็วมากที่อยากจะใช้ค่าประมาณ 0.03 รู้สึกว่าเป็นค่าที่พอดีที่สุดสำหรับทีนะคะแต่ถ้าคนอื่นชอบเร็วกว่านั้นก็ปรับให้สูงกว่านี้ได้ชอบช้ากว่านั้นก็เลื่อนไปให้มันต่ำกว่านี้ได้ส่วน Rotation Center ทีจะใช้เป็นตัวซีนนะคะตัวซีนคือมีวัตถุทุกอย่างที่เราปั้นนะคะที่เราแสดงผลในวิวพอร์ตเนี่ยอยู่ตรงกลางซีนก็เลยจะใช้เป็นตัวซีนนะคะพอตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กคำว่า Turn Table ได้เลยค่ะพอติ๊กปุ๊บมันก็จะหมุนให้แบบนี้เราสามารถเลื่อนหรือว่าซูมได้นะคะแล้วค่อยกดอัดหน้าจอการกดอัดหน้าจอใน iPad ก็หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะให้มาที่ Control Center ตัวนี้แล้วกดเครื่องหมายตัวนี้นะคะสำหรับอัดหน้าจอกดอัดได้เลย3 2 1แล้วมันก็จะอัดให้ค่ะก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิด Depth of Field นะคะมันอาจจะมีบางมุมนะคะที่มันจะเบลอไปหมดเลยก็มีถ้าชอบแบบนั้นก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไปปิดนะคะตัว depth of field ไปก่อนนะคะให้มันแสดงผลให้ชัดให้หมดแล้วค่อยมา turn table เท่านี้เองถ้าอัดเสร็จแล้วนะคะก็มากดที่ตัวเดิมเลยค่ะตัวกลมๆตัวนี้แล้วเข้า control center ไปกดซ้ำที่สัญลักษณ์ตัวเดิมค่ะมันก็จะหยุดอัดให้แล้วก็รอแป๊บนึงมันก็จะ process วิดีโอใส่เข้าไปไว้ที่ตัวอัลบั้มของเราค่ะทีนี้พอหมุนเสร็จแล้วอยากจะให้มันหยุดหมุนนะคะก็มากดที่สัญลักษณ์ตัว nomad ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหยุดหมุนให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำอะไรต่อของเราได้นะคะทีนี้พอเราเรนเดอร์อะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรนเดอร์ภาพ 3D ของตัวเองออกมาเป็นพิกเซลอาร์ตบ้างให้มาที่ตัวโพสต์โปรเซสด้านบนตรงนี้เลยเข้ามาในโพสต์โปรเซสแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะจะเห็นตัวหัวข้อพิกเซลอาร์ตอยู่ติ๊กเลยทีนี้พอติ๊กไปเนี่ยตอนแรกนะคะมันจะเป็นภาพหยาบๆแบบนี้ให้เรามาติ๊กคำว่า allow frame sampling ด้วยนะคะมันจะทำการคำนวณซีนของเราทำให้มีการเกลี่ยพวกดีเทลหยาบๆตัวพวกนั้นอะออกไปนะคะระดับของความเป็นพิกเซลอาร์ตนะคะสามารถปรับได้ยิ่งปรับเยอะนะคะมันก็จะยิ่งเป็นภาพที่ดูเ
บลอๆมากขึ้นดูเป็นพิกเซลมากขึ้นนั่นเองนะทีนี้งานพิกเซลอาร์ตของเรามันจะสวยไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันขาดเรื่องของเส้นเอาท์ไลน์นะคะเส้นเอาท์ไลน์เพราะฉะนั้นทีจะให้มาปรับที่ curvature นะคะเลื่อนขึ้นมาจากพิกเซลอาร์ตนิดนึงจะมีคำว่า curvature อยู่ติ๊กเลยค่ะพอติ๊กเข้ามาแล้วนะคะให้ปรับตัว cavity นะคะให้สูงสุดเลยมันก็จะกลายเป็นงานพิกเซลอาร์ตที่มีเอาท์ไลเนอร์เกิดขึ้นค่ะทีนี้เวลาที่เราเรนเดอร์ตัวงานที่เราเซตเป็นพิกเซลอาร์ตนะคะพยายามเซตซีนนะคะให้มันอยู่ในระดับที่พอจะเห็นดีเทลที่เราชอบเก็บไว้อย่างทีอ่ะจะชอบให้มันเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมีตาจุด2ข้างให้เราเห็นด้วยมันจะดูน่ารักนะคะเห็นลิ้นเห็นปากนิดหน่อยกำลังน่ารักเลยการเรนเดอร์ตัวพิกเซลอาร์ตจากงานโนแมดนะคะให้มาที่ตัวโฟลเดอร์เหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องมาซีเรียสเรื่องขนาดนิดหนึ่งขนาดนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นขนาดสแควร์แล้วความละเอียดมันอยู่ที่2732ตามที่มันเซตมาให้หรือว่าค่าขนาดที่มันสูงมากๆเวลาที่เรากดเรนเดอร์ออกไปมันจะคำนวณเรโซลูชันใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้งานเป็นภาพพิกเซลอย่างที่เราเซตในซีนนะคะเราจะต้องเซตใหม่ให้ค่าตัวนี้มันมีขนาดต่ำกว่าเดิมซึ่งทีเทสมาแล้วค่าที่ดีที่สุดสำหรับทีคือ1080กับ1024นะคะเดี๋ยวลองเรนเดอร์1080ให้ดูก่อนใส่1080ปุ๊บลองกด export ดูเห็นไหมว่าลักษณะของเส้นของดีเทลของงานเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนจากตัววิวพอร์ตเยอะมากพวกดีเทลอาจจะมีหายบ้างตาหายไปข้างนึงอะไรพวกนี้แต่อันนี้เป็นระดับที่ใกล้เคียงที่สุดละจริงๆสามารถปรับดีเทลได้นะคะตามใจชอบเลยจะเป็น1024ลองทดลองดูก็ได้นะคะค่าระหว่าง1024 1080เนี่ยเป็นค่าที่ถือว่าเซฟดีมากแล้วลองเทสเป็นตัว1080ให้ดูก็จะได้ดีเทลประมาณนี้เราก็จะได้งานพิกเซลอาร์ตออกมาจากโปรแกรม Nomad ได้แบบนี้เลยนะคะก็ทำการเซฟแบบปกติเลยนะคะเซฟ image เอาไว้แล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้ทีนี้ทำในโปรแกรม Nomad เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เราสามารถโรเทตวิวไปเรนเดอร์มุมอื่นได้อีกนะคะตามใจเราเลยแล้วก็ export ไปอีกทีนึงแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องวาดใหม่เป็นงานพิกเซลอาร์ตที่เราได้หลายๆมุมโดยที่เราไม่ต้องวาดใหม่ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะแชร์ไปทาง Facebook ก็ได้ที่มีแชร์ในกลุ่ม Nomad Scrub Thailand แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนั้นไปเข้าด้วยนะเพราะว่าบอกเลยว่าเคล็ดลับในกลุ่มนั้นเยอะมากนะคะที่ยังกังวลเลยว่าถ้าทีออกคอร์สเนี่ยจะมีคนมาเรียนหรือเปล่าเพราะในกลุ่มเนื้อหาเยอะมากแล้วนะคะลองไปศึกษาในกลุ่มเพิ่มเติมดูแต่ถ้าใครยินดีที่จะมาเป็นลูกศิษย์กับทีนะคะตอนนี้ทีก็เปิดคอร์สเรียนสำหรับโปรแกรม Nomad นะอยู่ที่ Graphic Income นะคะไปทักถามกันได้จะเปิดประมาณกลางๆเดือนตุลาเนี่ยนะคะแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีไม่เป็นไรเลยนะทำเวิร์กช็อปอันนี้ตามแล้วแบบติดตรงไหนไม่กล้ามาถามไม่ต้องไม่กล้ามาถามนะคะมาถามได้เลยมาถามที่แชทเพจของ Graphic Income นั่นแหละเดี๋ยวก็มีคนแคปมาบอกทีเองว่าไปตอบให้หน่อยทีก็ไปตอบให้อยู่แล้วนะคะใจดีเสมอนะคะยังเป็นคนดีคนเดิมของทุกคนเหมือนเดิมค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีจริงๆแล้วอยากรอคอนเทนต์ฟรีจากทีนะคะที่จะพยายามมาให้ได้ทุกเทศกาลเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปจะมาในเทศกาลใหญ่นะคะก็คือเทศกาลคริสต์มาสเนาะเพราะฉะนั้นรอกันในช่วงเดือนธันวาคมอีกทีนึงนะคะเทศกาลต่อไปก็เทศกาลวาเลนไทน์ก็รอช่วงเดือนกุมภาเทศกาลปีใหม่อะไรพวกนี้ก็รอมกรานะคะประมาณนี้ไทม์ไลน์ประมาณนี้ก็อยากบอกนะคะว่าคิดถึงทุกคนมากแต่ว่าไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันค่ะบ๊ายบาย